วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันใหม่ไทย PBS นะครับพบกันเช้านี้8มีนาคม2565อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับดิฉันธิดารัตน์อนันตรกิติค่ะและผมวีริศขุนเจริญครับเช่นเคยนะครับช่องดิจิตอลหมายเลข3และสื่อออนไลน์ของไทย PBS คือช่องทางหลักที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้นะครับชวนพูดคุยกันเข้ามาหน่อยค่ะเมื่อวานตอนเย็นมีใครไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดกันบ้างราคาสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าแว่วๆมาว่าตอนนี้มีสินค้าทางการเกษตรหลายอย่างราคาพุ่งสูงขึ้นใช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของน้ำมันก็ขึ้นอีกแล้วนะครับขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่หลายคนบอกว่าไม่นับแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้โหนับไม่ไหวจริงๆนะครับและถ้าขึ้นในลักษณะนี้ในเรื่องของจำนวนเงินประมาณเท่านี้นะครับอีกไม่เกิน4ครั้งนี่อาจจะเห็นทะลุ40บาทได้นะครับราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับผ่านมา8วันเท่านั้นขึ้นไปแล้วอย่างน้อย5ครั้งนะครับไปดูราคาล่าสุดที่มีการปรับกันหน่อยนะครับล่าสุดราคาขายตอนนี้หลังจากที่ปรับขึ้นไปดีเซลครับคุณผู้ชม B7 B10 B20ลิตรละ29.94 บาทต่อลิตรนะครับจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนจะปรับราคาขึ้นไปแล้วก็มีการประกาศยกเลิกดีเซลไม่ขึ้นนะครับก็ยังคงไว้ไม่เกิน30บาทแต่อย่างอื่นนี่แหละครับโซฮอล์95ปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับอยู่ที่38.35 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่38.8 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 30.54 บาทต่อลิตรส่วน E2037.24 บาทต่อลิตรนะครับซึ่งราคาที่บอกไปยังไม่รวมภาษีบำรุงของกรุงเทพมหานครก็เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับตลาดโลกนะครับเพราะว่าล่าสุดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาพบว่าราคาน้ำมันดิบทางตลาดเบรนท์แล้วก็เวสต์เท็กซัสเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นและมีบางช่วงที่ไปแตะถึง$130ต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบ 13-14 ปีหลังจากนี้อาจจะเห็นราคาที่แพงมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับและ2ชั่วโมงนับจากนี้ยังมีอีกหลากหลายประเด็นชวนคุณผู้ชมมาติดตามกันนะครับ11 วันการเสียชีวิตของแตงโมนิดายังไร้ข้อสรุปตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลบนเรืออีก1คนหลังพบว่าให้การไม่ตรงกับครั้งแรกไฟไหม้รีสอร์ทหรูบนเกาะกูดเสียหายกว่า100 ล้านบาทด้านหมอเผ็ดดังเล่านาทีหนีตายจากไฟไหม้พร้อมทรัพย์สินกว่า22 ล้านบาทเสียหายไปด้วยหลายจังหวัดภาคอีสานเผชิญพายุฤดูร้อนพัดถล่มสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินประชาชนหน่วยงานท้องถิ่นเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอรักษาฟรีเข้าครม.หลังยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัสเซียเสนอเปิดเส้นทางอพยพอย่างปลอดภัยให้กับพลเรือนชาวยูเครนเพื่อลี้ภัยไปยังเบลารุสและรัสเซียท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการบีบบังคับชาวยูเครนและการเจรจารอบที่3ระหว่างผู้แทนทั้ง2ประเทศที่ไม่มีความคืบหน้าต้องบอกว่าวันนี้ครบข่าวครบรถนะครับตามคอนเซปต์ของรายการเราเลยนะครับมีหลายประเด็นที่ชวนมาติดตามกันยาวๆ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเรื่องแรกเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นแล้วค่อนข้างตกใจเหมือนกันเวลาไปพักตามโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมหรูๆแน่นอนว่าผู้เข้าพักเองก็ต้องคาดหวังกับมาตรฐานของทางโรงแรมนะครับมีเรื่องราวหนึ่งครับเป็นแอดมินของเพจดังเธอไปพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่เกาะกูดจังหวัดตราดกับครอบครัวรวมแล้ว15คนนะครับปรากฏว่าลักษณะของที่พักเนี่ยจะเป็นวิลล่าแล้วสร้างด้วยไม้เกิดเพลิงไหม้ในช่วงเช้านะครับและในขณะนั้นเองก็ทำให้เธอนั้นต้องวิ่งหนีตายออกมาและได้รับบาดเจ็บแต่คำถามคือเธอสงสัยว่าโรงแรมหรูขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีสัญญาณเตือนว่ามีควันไฟเกิดขึ้นครับภาพที่เกิดขึ้นค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับเป็นเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้บริเวณพื้นที่ภายในวิลล่าของรีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งเป็นคลิปที่มีการแชร์ออกมาบนโลกออนไลน์ครับจากแอดมินเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านแล้วก็มีการไปโพสต์ในเพจ Facebook ส่วนตัวด้วยขณะเดียวกันเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับใจความเนี่ยบอกว่าแอดมินเองกับครอบครัวรวมแล้ว15คนไปเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นรีสอร์ทชื่อดังบนเกาะกูดจังหวัดตราดทีนี้ช่วงรุ่งเช้าขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับอยู่นั้น ตนเองได้ยินเสียงของคุณแม่โวยวายว่าเกิดไฟไหม้พอลืมตาขึ้นมาดูพบว่าไฟมันโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงจึงพยายามช่วยกันหนีออกมาจากวิลล่าดังกล่าวที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังตัวสามีและลูกนั้นปลอดภัยแต่ว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับเพราะว่าหัวฟาดพื้นเลือดกลบปากมีบาดแผลที่ศีรษะและหน้าเย็บไปกว่า10เข็มและกระดูกสันหลังยังหักอีกด้วยแต่สิ่งที่ผู้โพสต์เขาตั้งคำถามก็คือเพิ่งมาทราบภายหลังเหตุการณ์ว่าโรงแรมในระดับนี้ทำไมถึงไม่มีเครื่องตรวจจับควันไม่มีสัญญาณเตือนภัยไม่มีสปริงเกอร์พ่นน้ำซึ่งสาเหตุเนี่ยโรงแรมชี้แจงกับครอบครัวว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยผู้โพสต์ยังอ้างว่าโรงแรมยังไม่ได้แสดงถึงความรับผิดชอบนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข้อมูลที่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรุ่งเช้า6มีนาคมที่ผ่านมาทางตำรวจเองได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ครับพอไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยบ่ายเบี่ยงที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกภาพและรายละเอียดไว้เป็นหลักฐานก่อนจะแจ้งชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุและจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งในวันนี้นะครับเบื้องต้นนอกจากตัววิลล่าแล้วคุณผู้ชมครับความเสียหายมันค่อนข้างมากนะครับอย่างวิลล่าที่สร้างสวยๆตอนนี้หายไปทั้งหลังเลยนะครับผู้เสียหายเขายังบอกว่านอกจากตัววิลล่าแล้วคือตอนที่หนีออกมาเนี่ยแทบไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรออกมาด้วยก็ถูกไฟไหม้เสียหายหลายรายการนะครับเช่นนาฬิกาข้อมือหรูเรือนละกว่า21ล้านบาทเสื้อผ้า5ชุดประมาณ 80,000 บาทเงินสดในกระเป๋าอีก 20,000 บาทบัตรเครดิตบัตรประชาชนและแท็บเล็ตรวมแล้วมูลค่าความเสียหายของคนที่ไปพักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22ล้านบาทเลยนะฮะโอ้โหนี่เฉพาะทรัพย์สินส่วนตัวนะครับที่เสียหายไปยังไม่นับรวมเรื่องของอาคารสถานที่ที่ถูกไฟไหม้ด้วยนะครับทีนี้ครับขณะที่เว็บไซต์ของรีสอร์ทดังกล่าวเนี่ยก็เขียนข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื้อหาส่วนหนึ่งก็ระบุว่ารู้สึกเสียใจและห่วงใยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งครับโดยทางโรงแรมสามารถควบคุมเพลิงให้ไม่ลามไปยังวิลล่าและส่วนอื่นๆได้ครับขณะนี้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและอยู่ระหว่างการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนประเด็นเครื่องตรวจจับควันนะครับยืนยันว่าวิลล่าทุกหลังครับติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟในห้องนอนทุกห้องและมีทีมดับเพลิงที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีด้วยนะครับประเด็นนี้เนี่ยถูกพูดถึงกันมากบนโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเครื่องที่ตรวจจับควันครับคือหลายคนก็คาดหวังว่าถ้าเป็นโรงแรมระดับนี้เนี่ยน่าจะมีการติดตั้งเพราะข้อมูลก็คือเป็นโรงแรมหรูอัลต้าลักชัวรี่นะครับหรูขนาดที่ว่าคืนนึงถ้าเป็นว่าห้องพักเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณคืนละ 40,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิลล่าทั้งหลังแบบนี้ก็มีข้อมูลว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ 250,000 ถึง 500,000 บาทต่อคืนนะครับที่เป็นราคาต่อคืนก็เลยมีการคาดหวังว่าโรงแรมนั้นน่าจะต้องดูแลหรือว่ามีมาตรการที่ดีมากกว่านี้ในขณะเดียวกันเองในช่วงที่ผ่านมาโรงแรมแห่งนี้เนี่ยก็เคยเป็นข่าวเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าเป็นโรงแรมเองที่บอกว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คืออิงกับการอนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมมีการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาบำบัดนะครับแล้วก็มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบรวมไปถึงเช่นจะเดินขึ้นโรงแรมปุ๊บเนี่ยต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเป็นในเชิงของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่คนก็ตั้งคำถามว่าถ้ารักสิ่งแวดล้อมทำไมถึงสามารถไปตั้งอยู่บนเกาะได้ซึ่งเป็นพื้นที่เกาะที่อาจจะมีสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลายความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่โรงแรมออกมาชี้แจงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าจะตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมคือโรงแรมบอกว่ามีจุดที่เขาจับควันได้ถ้าหากจับควันเนี่ยน้ำมันจะต้องออกมาถูกต้องไหมคะเขาอ้างว่ามีแต่ว่าผู้สายเองบอกว่าก่อนที่จะเกิดไฟไหม้มันอาจจะมีเปลวเพลิงที่ลุกโหมหรือว่ามีควันออกมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพราะว่าโรงแรมไม่เคยมีแผนการซักซ้อมเรื่องของเพลิงไหม้ด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับโรงแรมระดับนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจากเหตุไฟไหม้พามาดูเรื่องของพายุฤดูร้อนกันบ้างค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้หลายจังหวัดเองได้รับความเสียหายมากๆเลยนะคะมีฝนฟ้าคะนองตกลงมารวมถึงมีลมกระโชกแรงทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเรื่องของกิ่งไม้ตกลงมาค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพนทองจังหวัด101ค่ะเขาต้องนำเลื่อยยนต์เข้าไปตัดต้นไม้แล้วก็กิ่งไม้ที่ล้มลงมาทับรถยนต์ แบบที่เห็นเนี่ยค่ะทับทั้งคันแล้วก็กีดขวางการจราจรด้วยบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการโพธิ์ทองค่ะหลังช่วงเย็นเมื่อวานนี้เกิดพายุฤดูร้อนค่ะฟังดีๆนะคะพายุที่เห็นนี้พัดเพียงแค่30 นาทีเท่านั้นครึ่งชั่วโมงได้รับความเสียหายแบบนี้เลยค่ะทำให้ต้นว่ายแล้วก็กิ่งไม้ขนาดใหญ่เนี่ยหักลงมาทับรถยนต์พังเสียหายส่วนบ้านเรือนประชาชนค่ะแน่นอนลมพัดแรงขนาดนี้ปรากฏว่าตัวบ้านนะคะหลุดออกไปเลยค่ะจากฐานที่ตั้งนะคะก็ทำให้ได้รับความเสียหายมากกว่า20 หลังคาเรือนค่ะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้ออกสำรวจเรื่องของความเสียหายเพื่อเข้าช่วยเหลือต่อไปแล้วค่ะเอาจากจังหวัด101มาต่อกันที่บุรีรัมย์กันต่อที่บุรีรัมย์เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะทำให้โดมพระนอนองค์ใหญ่บนวัดเขาพระอังคารตำบลเจริญสุขที่พุทธศาสนิกชนเขาร่วมกันบริจาคเงินเกือบ5 ล้านบาทอะค่ะสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2562 ปรากฏว่าพายุเข้าเพียงแค่ไม่นานเมื่อวานนี้นะคะพังถล่มลงมาทั้งหลังแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุโชคดีค่ะที่ไม่มีพระสงฆ์หรือว่าชาวบ้านเข้ามาทำบุญไหว้พระอยู่ภายในนะคะจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามค่ะโดมที่พังเสียหายเนี่ยคาดว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เหลือแต่ซากอย่างเดียวต้องรื้อถอนออกทั้งหมดค่ะตอนขณะที่ฝนตกก็กำลังพูดคุยกับญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญกับวัดทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ฝนตกเนี่ยมันเป็นเหมือนลมพายุมาก่อนลมพายุจะมาทางทิศตะวันตกแล้วเบี่ยงตัวลงมาทางทิศตะวันออกแล้วเป็นเหมือนลมหมุนหมุนแล้วบิดตัวขึ้นบิดตัวยกขึ้นแล้วก็หักลงแบบแวบเดียวเลยเป็นลมพายุหมุนตอนนั้นมีญาติโยมอยู่ในใต้ล่างตรงโดมศาลาพระนอนเนี่ยไม่มีโยมเพราะว่าโยมได้นั่งคุยกันอยู่ที่กุฏิแล้วก็เพียงมีแค่เพียงรถของญาติโยมที่จอดอยู่ประมาณ 4-5 คันแต่รถก็ไม่มีความเสียหายองค์พระก็ส่วนที่เป็นเศียรก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่ศาลาก็พังดังรูปที่โยมเห็นครับส่วนที่พะเยาครับก็มีภาพความเสียหายเกิดขึ้นให้เห็นเหมือนกันครับโดยพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมและตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับทำให้ต้นไม้หักโค่นหลายจุดรวมทั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับด้านเทศบาลตำบลบ้านต่อมต้องนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางการจราจรเพื่อทำให้การจราจรกลับมาเป็นปกติครับนอกจากนี้นะครับลมพายุก็ได้ทำให้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พังเสียหายอีกด้วยครับที่คุณผู้ชมเห็นปลิวอยู่นี้คือแผงยาสูบนะครับแล้วชาวบ้านเขาโวยวายอยู่เนี่ยนะฮะคือเป็นการตะโกนบอกให้เจ้าหน้าที่และคนที่อยู่ใกล้เคียงระวังอันตรายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพอลมพายุมาเนี่ยนะครับแผงยาสูบมันปลิวไปตามลมมาครับก็อันตรายนะครับแล้วก็ลอยขึ้นไปน่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของลมที่เกิดจากพายุฤดูร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับเขาบอกว่าความเสียหายมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,000 เลยครับนอกจากนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าแรงลมทำให้บ้านเรือนประชาชนในอำเภอลมเก่าเสียหาย 14 หลังคาเรือนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ก็เสียหายอีก1 แห่งแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2 คนอำเภอลมเก่ามีการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการกันต่อไปนะครับครับช่วงนี้ก็ยังคงต้องระวังนะครับในวันนี้อีกสัก1 วันสำหรับเรื่องของการเกิดพายุฤดูร้อนทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกคาดว่าหลังจากนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพมหานครเรายังพูดคุยกันอยู่ในกลุ่มไลน์เลยนะคะบอกว่าลมมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตรงพื้นที่ตรงไหนฝนตกบ้างช่วยเล่ากันเข้ามาหน่อยแต่ว่าที่เขตหลักสี่คือลมแรงมากแรงประมาณสัก10 นาทีตอนประมาณสัก4 ทุ่มจากนั้นก็สงบลงแต่ว่าไม่มีฝนตกลงมาเลยครับเมื่อวานนี้ลมแรงกระทั่งที่ว่าอย่างน้อยมี2 เที่ยวบินนะครับที่ไม่สามารถลงจอดที่ดอนเมืองได้ก็ต้องไปจอดที่สุวรรณภูมิส่วนอีก1 เที่ยวบินไปลงที่สนามบินอุตภาวนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาช่วงประมาณตี 1 ตี 2เลยทีเดียวนะครับก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้นะครับไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับหลังจากที่มีน้ำเสียไหลลงคลองรังนะครับในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีจนทำให้สัตว์น้ำในระยะ5 กิโลเมตรเนี่ยตายเป็นจำนวนมากล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วครับ เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษสำนักจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุท่อน้ำมันยางดำแตกจากโรงงานไฟฟ้า National Power Plant 5 จำกัดครับอยู่ในเขตอุตสาหกรรม 304 ที่ไหลลงคลองรังตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้น้ำในลำคลองเกือบ5กิโลเมตรกลายเป็นสีดำครับและสัตว์น้ำในคลองจุดที่เกิดเหตุตายทั้งหมดครับตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาได้ทำการสุ่มเก็บน้ำเสียจากจุดต่างๆเพื่อนำไปตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำว่ามีสารโลหะหนักประเภทใดบ้างนะครับขณะที่จุดกักน้ำจุดที่3พบว่ายังมีปริมาณน้ำเสียอยู่เป็นจำนวนมากโดยมีค่าแอมโมเนียพบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรครับชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขไม่มาติดตามผลทำให้เกิดปัญหาซ้ำซากครับสัตว์น้ำในคลองต่อเนื่องไปจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรีสายหลักออกแม่น้ำบางปะกงบางชนิดนี่หายไปจากธรรมชาติแล้วในรัศมีกว่า20กิโลเมตรครับมันเป็นมาตั้งแต่ปี44จนนี่65แล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานไหนคือเข้ามาฮือฮากันไม่กี่วันเดี๋ยวก็หยุดละตรงเนี้ยอยากให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาดูแลกำกับดูแลให้มันจริงจังนิดนึงนะว่าจะทำยังไงถึงจะได้รับถาวรนานไม่ใช่ว่าแก้กันแค่2-3 วันแล้วก็หยุดขณะเดียวกันในส่วนของโรงงานซึ่งมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปแล้วก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อยากให้มีการนำเสนอผลการวิเคราะห์มาประกอบด้วยนะครับเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้ชุมชนได้รับผลกระทบรวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีการจับสัตว์น้ำไปรับประทานตามที่เคยปฏิบัติกันมาครับค่ะคือลุ่มแม่น้ำปราจีนที่ชาวบ้านมีการพูดถึงแล้วความจริงแล้วมันเป็นเส้นแล้วก็สายเดียวกับแม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเขามีความยาว231กิโลเมตรก็คือผ่านหลายจังหวัดผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยคราวนี้พอไหลไปเจอจังหวัดปราจีนบุรีก็เลยเรียกแม่น้ำตัวนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรีไปด้วยคราวนี้ไปดูกันว่าถ้าประชาชนที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำปราจีนบุรีเขาทำอาชีพอะไรกันปรากฏว่าเขาทำอาชีพหลายอย่างนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะเขาทำนากันค่ะแน่นอนว่าการทำนาจะต้องมีการสูบน้ำเข้านาแล้วถ้าหากน้ำเสียแบบนี้มันมีผลกระทบต่อเรื่องของต้นข้าวและระบบนิเวศภายในทุ่งนาด้วยนะคะจากนั้นค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขายังทำประมงที่ว่ามีการสูบน้ำเข้ามาเพื่อที่จะเลี้ยงกุ้งค่ะมีการเลี้ยงกุ้งนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงปลากระชังถ้าหากเจอน้ำแบบนี้เกษตรกรพวกนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนและเขายอมรับว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบไปแล้วเคยแจ้งหน่วยงานไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยแก้ไขปัญหาให้ได้เลยซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าถ้าหากได้รับผลกระทบแบบนี้อีกในอนาคตอาจจะต้องเรียกร้องเรื่องของค่าเยียวยาในการทำอาชีพไม่ได้อีกต่อไปด้วยค่ะครับและประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูนั้นใช้ระยะเวลายาวนานจริงๆนะครับซึ่งไทย PBS เราเนี่ยติดตามจริงๆมีหลายกรณีทั้งเรื่องของการทิ้งน้ำเสียทิ้งกากอุตสาหกรรมแล้วก็อีกหลายกรณีที่คล้ายๆกันแน่นอนว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการป้องกันไม่ให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นวงกว้างก็ต้องดำเนินไปแต่การฟื้นฟูนี่แหละครับเป็นปัจจัยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเพราะบางครั้งดินแถวนั้นที่ต้องดูดน้ำซึมซับน้ำเสียไปแล้วเนี่ยกว่าที่จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้มันค่อนข้างยากทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่าพอมันปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองแบบนี้แล้วปลาตายผลกระทบมันระยะยาวนะครับก็ต้องมีการตรวจวัดค่าเรื่องของสารเคมีต่างๆที่มันอาจจะตกค้างตาอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเครื่องไปตรวจปุ๊บจุดที่เห็นว่าน้ำน่าจะปกติแล้วค่าพวกโลหะหนักหรือว่าสารเคมีต่างๆมันอาจจะยังเกินค่ามาตรฐานซึ่งในระยะยาวมันส่งผลเสียทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพของพวกเขารวมไปถึงสุขภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วยนะยังจำกันได้ไหมเมื่อวานเรามีการนำเสนอข่าวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขาเคยเอามาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการปล่อยปลาซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นทดแทนนะคะแต่แน่นอนค่ะปลาปล่อยกับปลาธรรมชาติมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปลาปล่อยอาจจะเป็นปลาเพียงแค่ไม่กี่ชนิดแต่ถ้าหากปลาที่อยู่ในธรรมชาติเขาอยู่ด้วยกันแบบระบบนิเวศนะคะเขาอยู่กันแบบหลายชนิดแบบเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นการที่จะหาสิ่งที่มาทดแทนธรรมชาติได้ 100% นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากแต่การแก้ไขปัญหาควรจะไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุตั้งแต่แรกจะดีกว่านะคะประเด็นนี้เราเกาะติดกันต่อเนื่องนะครับชวนคุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครที่ช่วงนี้กำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรืออาจจะหมดกำลังใจหมดหวังในช่วงนี้นะครับ อยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้เพราะว่ามีชายคนหนึ่งคือขาทั้งสองข้างของเขาใช้การไม่ได้ครับแต่เขาดิ้นรนสู้ชีวิตหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเขาหาเงินด้วยวิธีไหนพาคุณผู้ชมไปดูกันครับที่คุณผู้ชมเห็นเป็นไรเดอร์อยู่นี้ก็คือชายที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาไปปฏิบัติงานก็ต้องพกไม้ที่ช่วยค้ำยันไปด้วยนะครับถึงแม้ร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยให้นายวิทูลพรหมนวลอายุ49ปีทำอาชีพขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารหรือว่าไรเดอร์สักเท่าไหร่แต่เขาไม่เคยย่อท้อครับสู้สุดใจแบกไม้เท้าค้ำยันไปด้วยถ้าต้องไปส่งอาหารให้กับลูกค้าคุณวิทูลเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลครับเป็นโรคปลิโอมาตั้งแต่ยังเล็กช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอดครับและปัจจุบันก็ทำอาชีพขับขี่รับออเดอร์อาหารส่งตามบ้านก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำทำให้ขาของเขาอักเสบต้องใช้ไม้พยุงตัวถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแบบไม่ขาดตกบกพร่องด้วยการไปหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงภรรยาและลูกอีก2คนแบกรับภาระหนี้สินเดือนละไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทที่ต้องส่งนะครับส่วนรายได้จากการขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารได้ประมาณ500บาทต่อวันบางครั้งเองคุณวิทูลบอกว่าก็ยอมรับนะครับว่ามันต้องกัดฟันสู้ครับถ้าลูกค้าให้ไปส่งอาหารถึงที่ก็ต้องยอมที่ผ่านมาเคยต้องเดินขึ้นตึก5ชั้นไปส่งอาหารให้ถึงมือก็เคยมาแล้วแต่เขาบอกว่าไม่เคยปฏิเสธงานหนักและยังขอบคุณบริษัทขนส่งอาหารที่ให้โอกาสให้เขามาทำงานด้วยครับอย่าท้อครับคือต้องผลักดันตัวเองทำตัวเองให้มีค่าครับของผมชีวิตผมแบบคือไม่เคยขอเงินใครครับคือเราอายที่จะขอครับเราก็เลยต้องปั้มตัวเองมี20บาทก็จ่าย20ครับโอ้จิตใจของคุณวิทูลนี่แข็งแกร่งมากสู้ชีวิตมากนะครับซึ่งความขยันขันแข็งของคุณวิทูลก็ทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยต่างชื่นชมอย่างเพื่อนบ้านเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาเอ่ยปากชมต่อเนื่องเพราะนอกจากคุณวิทูลจะขี่รถส่งอาหารตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วกลับมาบ้านทำงานบ้านต่อทุกวันด้วยนะครับแล้วก็อาสาช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่เป็นประจำด้วยครับค่ะคราวนี้หลายคนดูสิ่งที่คุณเชอสารรายงานมาอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณเชอสารคนที่พิการขับขี่รถได้หรือไม่คนพิการสามารถขี่รถได้นะคะโดยนักวิชาการฝ่ายใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกรรมการขนส่งทางบกก็ชี้แจงว่าคนพิการกับคนปกติเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะแต่ว่าคนพิการเนี่ยต้องมีระเบียบปฏิบัติมากกว่าคนที่ปกติก็คือเขาต้องขี่รถให้กับคณะกรรมการดูทุกครั้งเมื่อมีการต่อใบอนุญาตขับขี่นะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบเช็คระบบร่างกายอีกครั้งว่าคุณเนี่ยยังสามารถขี่รถได้ควบคุมรถได้เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยได้รับใบขับขี่ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ขับรถนานหรือว่าขี่รถนานความสามารถในการควบคุมรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ทำให้หายไปนะคะก็จะยากที่ทำให้ได้กลับมาได้ใบขับขี่อีกครั้งและอาจจะเป็นการง่ายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับการขอใบอนุญาตขับขี่เนี่ยก็มีระเบียบสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเขามีการแบ่งครับอย่างเช่นแบ่งเป็นพิการทางหูทางตามือแขนขาเท้านะครับโดยผู้พิการเนี่ยต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะครับอย่างผู้พิการทางสายตาอันนี้ก็ต้องใช้ใบรับรองจากแพทย์เฉพาะทางนะครับซึ่งนักวิชาการก็บอกนะครับว่าการต่อใบอนุญาตขับขี่ให้คนในเรื่องของปกติเนี่ยคือถ้าหมดอายุไม่เกิน1ปีก็สามารถต่อใบขับขี่ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้พิการเนี่ยต้องสอบใบขับขี่หรือว่าสอบการขับขี่เนี่ยใหม่ให้ดูทุกครั้งนะครับไม่ต้องสอบข้อเขียนซึ่งก็เป็นกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ขับขี่เองด้วยนะครับอย่างกรณีของคุณวิทูลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราได้เห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บที่ขาด้วยจริงๆคุณหมอนะสั่งห้ามว่าห้ามให้เคลื่อนไหวเพราะเดี๋ยวจะแผลอักเสบแต่คุณวิทูลบอกว่าไม่ได้จะปล่อยให้ภรรยาเนี่ยทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับตัวเขาเองก็ต้องทำงานด้วยเหมือนกันก็เป็นที่ชื่นชมของช ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับผู้พิการขับรถขนส่งอาหารเนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงกับตัวเลยนะครับเวลาสั่งอาหารในแอปพลิเคชันนะครับมีข้อความหนึ่งที่ผมได้รับคือมันจะสามารถมีช่องที่แชทกันได้เขาส่งข้อความมาบอกผมก่อนนะครับบอกว่าผมเป็นใบ้ไม่สามารถพูดได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าต้องการจะติดต่อให้ใช้วิธีการพิมพ์แชทคุยกันซึ่งถ้าโทรไปเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถตอบได้ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะคนพิการเนี่ยสามารถทำงานเหล่านี้ได้หรือไม่ซึ่งล่าสุดก็ชี้แจงแบบเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจริงๆมันมีกฎหมายที่เขาสามารถทำได้และเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมด้วยนะครับที่คนกลุ่มนี้เขาก็สู้ชีวิตเช่นเดียวกันครับค่ะต้องนำเสนอเรื่องราวแบบนี้เพื่อที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้หลายๆคนนั้นสู้ชีวิตต่อไปนะคะแล้วก็คุณวิทูลยังฝากมาถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าใครที่กำลังรู้สึกท้ออยากให้มองเขาแล้วก็เป็นแรงผลักดันกับตัวเองนะคะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นความเดือดร้อนของสมาชิกฝากเงินกับสถาบันการเงินของชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ2ค่ะเขามีการร้องขอความช่วยเหลือมาที่ไทย PBS เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินที่พวกเขาเนี่ยมีการไปฝากกันเอาไว้ที่สถาบันการเงินนะคะมูลค่า88ล้านบาทตอนนี้มันหายไปนะคะในบัญชีเนี่ยเหลือติดบัญชีเพียงแค่800บาทเท่านั้นค่ะสมาชิกฝากเงินกับสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ปากเกร็ดค่ะจังหวัดนนทบุรีเขามีการส่งหนังสือเชิญผู้จัดการและคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ2ให้มาประชุมชี้แจงและให้ปากคำค่ะกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งความว่าถอนเงินฝากของตัวเองเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวและไม่ได้รับเงินปันผลรายปีอีกด้วยค่ะคือสถาบันการเงินชุมชนดังกล่าวเนี่ยเขาเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกให้ดอกเบี้ย5%ต่อปีนะคะดอกเบี้ยเยอะกว่าธนาคารอีกค่ะทำให้เป็นแรงจูงใจหลายคนนำเงินไปฝากที่นี่และเงินที่ได้ค่ะบางส่วนสถาบันเขาไปปล่อยกู้นะคะเขาคิดดอกเบี้ย15%ต่อปีค่ะมีผู้เสียหายคนหนึ่งชื่อว่าป้าแต้วเนี่ยค่ะผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูโอรสคนนี้ป้าแต้วอายุ81ปีแล้วค่ะป้าแต้วเล่าว่าเธอแล้วก็ลูกหลานเนี่ยนำเงินไปฝากกับสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้เนี่ยหลายปีแล้วมีเงินฝากรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านบาทค่ะแต่เดิมค่ะก็ได้รับเงินปันผลรายปีตามปกติเธอบอกว่าตอนนั้นเธอมีความสุขมากเพราะว่าดอกเบี้ยสูงแต่เมื่อมีการระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกไปขอถอนเงินฝากค่ะถอนออกไปเลยปรากฏว่าบางคนถอนไม่ได้บางคนกู้เงินไปแล้วไม่คืนป้าแต้วแล้วก็สมาชิกอีกหลายคนจึงเริ่มรู้ว่าสถาบันการเงินนี้เกิดปัญหาเข้าแล้วล่ะค่ะมันเกือบ2ล้านนะคะแต่เป็นเงินของลูกตัวเองนะฝากทีแรกตอนหลังไม่ค่อยชอบกรรมการก็ถอนตัวออกแต่ลูกเขาก็มาฝากกันก็คนหนึ่ง700,000คนหนึ่ง600,000คนหนึ่ง300,000อะไรเงี้ยก็รวมได้ประมาณเกือบ2ล้านถอนได้ไหมตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะทำไงดีครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องมาพึ่งท่านทนายพึ่งท่านผู้กับทนายเกียรติคุณต้นยางค่ะท่านเป็นประธานชมรมทนายความจิตอาสาในฐานะตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้เนี่ยมียอดเงินฝากจากสมาชิกเนี่ยมากถึง88ล้านบาทนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอไปรีเช็คแล้วปรากฏว่าเงินในบัญชีเนี่ยมีติดอยู่บัญชีต้องเรียกว่าเป็นเศษจริงๆค่ะ800กว่าบาทแล้วก็ขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากคณะกรรมการและผู้จัดการทั้งชุดเก่าและชุดใหม่นะคะว่าเงินฝากของชาวบ้านเนี่ย88ล้านบาทเนี่ยหายไปอยู่ที่ไหนหายไปอยู่กับใครค่ะคนฝากเนี่ยก็จะได้ร้อยละ 5ส่วนคนกู้จะเสียร้อยละ 15มันมีส่วนต่างกันอยู่ 10% ตัว 10% เนี่ยนะฮะต่อให้คุณปล่อยเงินกู้เป็นแค่ 30% ของเงินฝากคุณก็จะมีรายได้เพียงพอแล้วเหลือด้วยทั้งค่าบริหารทั้งอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องมาจ่ายกับผู้ฝากนะฮะแต่เนี้ยเป็นที่น่าสงสัยว่าคุณไปปล่อยกู้ยังไงทำไมถึงเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ได้แล้วเป็นหนี้ศูนย์เป็นหนี้เสียไปติดตามมือหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดดูทางบัญชีแล้วทางบัญชีเป็นปกติแล้วตัวเงินจริงๆไปไหนขณะที่ผู้จัดการและคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งมารับตำแหน่งกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดในช่วงการบริหารงานของคณะกรรมการและผู้จัดการชุดเก่านะครับที่มีการนำเงินไปปล่อยกู้แล้วเก็บหนี้คืนไม่ได้นำเงินไปลงทุนผิดพลาดจนเกิดความเสียหายนำเงินไปจ่ายดอกเบี้ยคงค้างให้สมาชิกโดยไม่แยกแยะเงินต้นและไม่ทำงบดุล ทั้งนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะเชิญผู้ฝากเงินมาพูดคุยกันและทำบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ให้แต่อาจจะต้องขอเวลาในการผ่อนเงินคืนสถาบันการเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแต่เดิมคือมีสถานะเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากองทุนชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ2ก่อนที่จะยกสถานะเป็นสถาบันการเงินชุมชนล่าสุดทางตำรวจสภ.ปากเกร็ดจะไปตรวจสอบบัญชีและเอกสารการเงินและจะออกหมายเรียกคณะกรรมการและผู้จัดการทั้งชุดเก่าและชุดใหม่มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือยักยอกเงินของชาวบ้านไปหรือไม่ครับต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าสถาบันการเงินนี้นะคะเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเคยมีหลายๆคนหลายๆพื้นที่มาดูงานที่นี่และยกที่นี่ให้เป็นโมเดลอันดับหนึ่งในการพัฒนาตามปรากฏว่ามาเกิดปัญหาเสียเองนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยปรากฏไปเจอปัญหาหลายอย่างค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยเวลาที่คนฝากเงินถอนเงินหรือมีการกู้เงินไม่ได้มีการจัดทำหรือว่าส่งงบดุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วในการทำธนาคารในลักษณะแบบนี้เป็นธนาคารชุมชนเงินฝากอยู่ส่วนเงินฝากค่ะเงินกู้อยู่ส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยอยู่ส่วนดอกเบี้ยแต่ว่าไปเจอปัญหาว่าเงินทั้งหมด 3-4 ก้อนที่ฉันพูดมามีการรวมกันเป็นเพียงแค่ก้อนเดียวใครมาขอใครมาเบิกใครมากู้เอาเงินก้อนนี้ไปปรากฏว่าเงินในคงคลังอะค่ะมันทำให้มันระบบมันหายไปและเขาไปรีเช็คมานะคะว่าเงินเนี่ยกู้จริงๆถอนไปจริงๆนะคะมีเพียงแค่60กว่าล้านส่วนอีก20กว่าล้านตอนนี้หายไปแล้วก็ยังสืบไม่ได้ด้วยนะคะว่าใครเป็นคนถือเงินจำนวนนี้เพราะหลักฐานต้องบอกว่าคณะกรรมการชุดเก่านั้นทำเอาไว้ไม่ละเอียดตำรวจอันนี้ตำรวจเป็นคนพูดเองนะคะว่าไม่ละเอียดจริงๆนะไม่สืบเสาะหาสาเหตุนั้นค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันค่ะครับจากเรื่องของการเงินในสถาบันการเงินชุมชนมาดูการเงินของเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ปลูกมะยงชิดกันหน่อยจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงนาทีทองของเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดนะครับเพราะว่าผลผลิตเนี่ยเริ่มออกแล้วแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของผู้ปลูกมะยงชิดที่สุโขทัยนะครับปรากฏว่าตรงกันข้ามเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำทำให้บางคนเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีการขายแต่ว่าจะขายแบบไหนไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะขายไปดูความสวยงามของมะยงชิดในสวนของลุงถนอมกันก่อนครับหรือว่านายธนศักดิ์มากมิ่งวัย70ปีเกษตรกรตำบลเกาะตาเลี้ยงอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับตอนนี้กำลังออกผลผลิตเต็มต้นขนาดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใหญ่กว่าไข่ไก่อีกนะครับโดยมะยงชิดที่สวนแห่งนี้ลุงถนอมบอกว่าเป็นพันธุ์ดีครับเนื้อหนาเม็ดรีบครับซึ่งปกติราคามะยงชิดก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 100-150 บาทแต่ว่าปีนี้ผลผลิตทั้งจังหวัดปรากฏว่าออกมาพร้อมกันครับประกอบกับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อแบบเหมาสวนนำคนมาเก็บเองนะครับโดยให้ราคากิโลกรัมละ35บาทเท่านั้นก็เลยทำให้ชาวสวนมะยงชิดหลายคนขายไม่ได้ราคาครับบางรายนี่ถึงขั้นตัดพ้อเลยนะครับว่าขายไปก็ขาดทุนแต่ว่าก็ต้องขายนะครับลุงถนอมก็เจอปัญหานี้แบบเดียวกันเลยครับก็เลยพยายามคิดหาทางแก้ไขปัญหานี้ครับอย่างผมนี่ไปที่ส่งไปที่สงขลาร้านข้าวมันไก่แม่ประนอมซึ่งเป็นของน้องสาวก็มีผู้ว่ารองผู้ว่าหัวหน้าส่วนรายการมาซื้อวันนึงก็ที่นั่นรับได้รับจากเราจริงๆเนี่ยประมาณ100 กว่ากิโลค่ะใช้วิธีการส่งก็ส่งทางเคอรี่ส่งเคอรี่นี่ทั้งค่าแพ็คค่าส่งค่ากล่องนี่ตกประมาณ12.50 บาทแต่ในราคาที่โน่น130 บาทซึ่งก็ยังเป็นราคาที่ก็เรายังเหลือประมาณ100 100 เศษก็อยู่ได้คือพอถูกกดราคาก็ใช้วิธีการฝากขายหรือว่าส่งขายเองทางออนไลน์ซะเลยครับนี่คือวิธีการแก้ของลุงถนอมครับซึ่งเขาจะบรรจุหีบห่อแบบพิถีพิถันนะครับทำให้เมื่อผลผลิตถึงมือผู้บริโภคลูกมะยงชิดจะไม่ช้ำนะครับส่งขายทางออนไลน์นี่ไกลถึงสงขลาระยองและชลบุรีนะครับซึ่งนอกจากจะขายผลแล้วเนี่ยลุงถนอมเขายังขายกิ่งที่ตอนไว้อีกด้วยนะครับมีคนมาซื้อถึงสวนเลยนะครับราคากิ่งละ300บาททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งผลผลิตที่เป็นลูกๆแบบนี้นะครับแล้วก็กิ่งที่ตอนไว้เนี่ย ขายแล้วก็เป็นรายได้หลักในการดำรงชีวิตของลุงถนอมจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะมะยงชิดนะคะเป็นผลไม้ที่เก็บยากเพราะว่าเขาเนี่ยผิวค่อนข้างที่จะบางแต่หากแล้วช้ำนิดนึงเนี่ยปุ๊บไปส่งลูกค้าวันรุ่งขึ้นคือมันดำอะค่ะคล้ายๆกับความจริงมันเน่าแต่ความจริงมันไม่ได้เน่ามันช้ำนิดหน่อยปรากฏว่าเก็บก็ยากแล้วราคาหน้าสวนก็ลดลงอย่างนี้ดิฉันก็เลยไปดูราคาของตลาดไทยไปเจอว่าราคาลงเหมือนกันคุณวีริศคุณเชอสารราคาของตลาดไทยตอนนี้นะคะที่มีการรับซื้อแล้วก็ขายออกเนี่ยราคาอยู่ที่35 บาทถึง50 บาทเท่านั้นค่ะแต่น่าสงสัยนะเพราะปกติเนี่ย2 วันก่อนผมยังเห็นมีการขายบนโลกออนไลน์ราคา250 บาทโดยประมาณนะครับ200ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีคนซื้อด้วยก็อาจจะด้วยหลายปัจจัยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะอาจจะลูกไซส์ใหญ่เกรด A เกรดพรีเมียมด้วยหรือไม่ไม่ขายราคาแบบนั้นได้นะครับมะยงชิดราคาลดลงแต่ว่ามันมีพืชผลทางการเกษตรอย่างหนึ่งปรากฏว่าราคาสูงอะไรและเขาขายเป็นลูกเขาไม่ขายเป็นโลครับมะนาวค่ะมะนาวแป้นครับปรากฏว่าไปซื้อเนี่ยราคาเนี่ยตอนนี้นะคะขั้นต่ำ5 บาทแล้วสูงสุดเนี่ย8 บาทครับโอ้โหราคานี้นะคะต้องบอกว่าใครหลายคนที่จะกินต้มยำตอนนี้ต้องคิดหนักแล้วมันแพงเพราะอะไรเดี๋ยวคุณสิริมาจะมาพูดคุยกันในเรื่องของมะนาวแพงนะคะในช่วงของปักทองประมาณสัก 18:00 น.ค่ะเปิดประเด็นไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไปตลาดเนี่ยมะนาวที่บ้านที่ตลาดบ้านเราราคาจะสักเท่าไหร่นะครับลองแชร์กันมาได้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันก็คือเรื่องสถานการณ์โควิด -19 นะครับแม้ว่าในช่วงวัน2 วันที่ผ่านมาตัวเลขอาจจะทรงตัวนี่คือ RT-PCR นะครับแต่ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่พบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ภาคใต้บางจังหวัดเช่นที่สงขลาเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจเชิงรุกนะครับปรากฏว่าครึ่งชั่วโมงตรวจผ่านไปผู้ติดเชื้อครึ่งร้อยนะครับในขณะเดียวกันพบว่าการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในครอบครัวเป็นคลัสเตอร์ครอบครัวนั้นเกิดเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับชาวบ้านหมู่ที่8ตำบลบ้านผุดอำเภอเมืองนะครับที่เขาอาศัยอยู่ละแวกเดียวกันที่จังหวัดตรังเนี่ยนะครับติดโควิด -19 ทั้งครอบครัวรวมแล้ว10 ครัวเรือนนะครับ18 คนทั้งคนทำงานเด็กคนชราส่วนใหญ่พบว่าไม่มีอาการครับบางคนคุณหมอก็เลยให้สามารถไปซื้ออาหารได้แต่ก็ยังไม่กล้าให้ไปนะครับขณะที่ฝ่ายปกครองและอสม.ระดมถุงยางชีพจากตัวแทนในพื้นที่ไปมอบให้และปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของการคัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไปโดยผู้ติดเชื้อสีเขียวก็คืออาการน้อยจะได้รับเพียงถุงขยะสีดำสำหรับใส่ขยะทั่วไป1 ใบแต่ผู้ติดเชื้อสีเหลืองโดยเฉพาะกลุ่ม608ทุกคนจะได้รับถุงพลาสติกแยกขยะ2 สีคือสีดำ1 ใบอันนี้สำหรับขยะทั่วไปนะครับและสีแดงแบบนี้ครับมีเขียนชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อจากนั้นก็ต้องมีการมัดปากถุงรอนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่รพสต.ในวันที่ครบกำหนดรักษาด้วยคือห้ามทิ้งปะปนกับขยะอื่นๆนะครับเพื่อที่เขาจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปและผู้ติดเชื้อทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับล่าสุดมีข้อมูลว่าที่จังหวัดตรังเนี่ยวันเดียวนะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,142 คนส่วนที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาชาวนครหาดใหญ่เข้าไปต่อคิวตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกที่ทางเทศบาลเขาร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับโดยไปจัดอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งผู้เข้ารับการตรวจก็มีทั้งกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคนที่เป็นผู้ป่วยรวมไปถึงกลุ่มที่มาตรวจเชื้อเพื่อใช้ในการเดินทางและเข้าทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกในรายที่มีผลเป็นบวกด้วยนะครับรวมถึงจ่ายยาให้ไปรักษาที่บ้านหลังประเมินแล้วว่าอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียวส่วนอาการที่อาจจะชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะไปรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลตามคำวินิจฉัยของคุณหมอครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปออกหน่วยนะครับตรวจไปเพียงครึ่งชั่วโมงครับปรากฏว่าผลบวกเกือบ100 คนในขณะที่คนที่มารอตรวจก็มีอีกไม่น้อยนะครับกว่า200 คนสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ที่สงขลาก็เป็นขาขึ้นผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเป็น RT-PCR เนี่ย241 คนนะครับแต่ ATK นี่แหละครับมันหลายเท่าเลยทีเดียว 2,742 คนรวมแล้วผู้ติดเชื้อ 2,900 กว่าคนนะครับโดยในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หาดใหญ่ครับ 1,500 คนครับ จำกันได้ไหมคะเมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอเรื่องของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาเขามีการจัดห้องสอบพิเศษให้กับเด็กที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยให้สอบเข้าม.1 ได้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ไม่ให้เด็กๆนั้นเสียสิทธิ์นะคะล่าสุดแบบนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาออกมายืนยันอีกเสียงค่ะว่าจะจัดห้องสอบให้กับเด็กที่ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มที่มีอาการสีเขียวสอบเข้าม.1 และม.4 เพื่อให้เด็กนั้นไม่เสียโอกาสและเข้าถึงระบบการสอบได้มากที่สุดค่ะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาค่ะที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเขามีการจัดห้องสอบพิเศษให้กับเด็กที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะได้เข้าสอบเรียนต่อชั้นม .1 ค่ะห้องสอบแบบนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นทั่วประเทศค่ะหลังนางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีมาตรการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำมาตรการต่างๆค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดและก็เพื่อให้เด็กๆที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการเพียงแค่เล็กน้อยหรือว่าไม่แสดงอาการเลยนะคะหรือว่าอยู่ในระดับสีเขียวเนี่ยสามารถเข้าสอบได้แล้วค่ะไม่เสียโอกาสในการเข้าถึงการสอบค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆสอบเข้าม .1 และก็ม .4 รอบทั่วไปที่จะรับสมัครคือวันที่ 9-13 มีนาคมนี้นะคะม .1 เนี่ยจะสอบวันที่ 26 มีนาส่วนม .4 เนี่ยค่ะจะสอบวันที่ 27 มีนาคมภาพรวมทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนเลยค่ะก็คือมุ่งเน้นไม่ให้เด็กๆนั้นเสียโอกาสในการสอบและต้องอยู่ให้ได้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนเรื่องของสิทธิสอบเนี่ยน่าจะคลายกังวลกันไปได้บ้างค่ะแต่ว่าการเดินทางก็เป็นอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะยังกังวลดิฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้คุณเชอสารเคยตั้งคำถามเหมือนกันแล้วจะมาสอบยังไงเดินทางไปสนามสอบแบบไหนวิธีหนึ่งค่ะที่กำลังจะถูกนำมาใช้ก็คือรถเหล่านี้ล่ะค่ะที่เห็นอยู่รถอะไรคะรถแท็กซี่ค่ะแต่ก็คงไม่ใช่รถแท็กซี่ธรรมดาทั่วไปนะคะอาจจะต้องเป็นแท็กซี่พิเศษที่มีระบบรองรับในการรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เป็นมาตรการหนึ่งค่ะที่โรงพยาบาลราชวิถีเขาเตรียมนำมาใช้รับส่งนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด -19 โดยตรงเลยค่ะเพื่อที่จะไปสอบเข้านะคะเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นม .1 และก็ม .4 และก็ระดับอุดมศึกษาค่ะย้ำนะคะว่าส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าจะเป็นการรับส่งเฉพาะสนามสอบในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นค่ะรู้แล้วนะครับว่าเด็กที่ติดโควิดนั้นก็จะมีรถเนี่ยรับส่งฟรีแล้วจะใช้บริการอย่างไรนะครับก็คือต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าไปที่เพจโรงพยาบาลราชวิถีไปหาโพสต์ที่มีภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับอยู่ในเพจของโรงพยาบาลราชวิถีเพิ่งโพสต์เมื่อวานนี้นี่เองนะครับซึ่งในโพสต์เนี่ยเขาจะมีลิงก์ครับให้กรอกแบบฟอร์มนะครับก็ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1วันหรือจะประสานผ่านสถานศึกษาต้นสังกัดก็ได้แต่ก็ย้ำนะครับว่ากรณีหรือแนวทางนี้ยังเป็นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนพื้นที่อื่นๆจะใช้โมเดลแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดนะครับก็เราไปปรับใช้กันได้ผมก็ตั้งคำถามต่อเลยแล้วกันนะจากวันนั้นถามว่าจะไปสอบยังไงเด็กในกรุงเทพมีทางออกแล้วแท็กซี่เด็กต่างจังหวัดนี่จะไปยังไงดีจริงๆต่างจังหวัดนี่ก็มีรถขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบนะครับและจริงๆเปิดโล่งด้วยรถ2แถวก็มีรถสกายแลบรถตุ๊กๆก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะไปสอบกันยังไงดีพื้นที่ไหนหน่วยงานท้องถิ่นอบต.เทศบาลจะใช้โมเดลลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่และที่สำคัญคือก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับว่าเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยครับจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์อื่นๆเพราะล่าสุดครับทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเขาก็พบว่าจากการสุ่มตรวจผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยกว่า99%ตอนนี้เป็นโอมิครอนครับตัวเลข99.63% ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 คือสัดส่วนของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับในการสุ่มตรวจก็มีการพบโอมิครอนกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดแล้วโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบสายพันธุ์เดลต้าเพียง7คนเท่านั้นและเมื่อแยกสายพันธุ์ย่อยพบเป็นสายพันธุ์ BA.2 ระบาด52%ครับส่วนที่เหลือเป็น BA.1 ครับนอกจากสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมถึง 1.4 เท่าแล้วสายพันธุ์ BA.2 ยังสามารถแพร่ได้เร็วกว่า BA.1 จึงคาดว่าสัปดาห์หน้าครับ BA.2 จะเข้ามาแทนที่ BA.1 ครับ การติดเชื้อเนี่ยเมื่อมันติดเชื้อเร็วขึ้นเนี่ยมันก็หมายความว่ามีคนที่จะรับและแพร่เชื้อได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หมายถึงว่าคนในครอบครัวด้วยอย่างที่มีข้อมูลแสดงเมื่อกี้ว่าถ้ามีลูกหลานติดเชื้อแล้วโอกาสที่จะแพร่ไปให้คนใกล้เคียงเนี่ยมันสูงกว่า BA.1 เนาะเป็น 39% ต่อ 29% เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอันตรายคือว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้วัคซีนนะครับแล้วเราก็พบว่าโอไมครอนเนี่ยวัคซีน2เข็มเนี่ยช่วยได้ไม่มากในเรื่องของการติดนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่เมื่อวานนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ออกมาชี้แจงนะครับคือกรณีที่หลายคนคิดว่าเมื่อตนเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติโดยระบุว่าหากเป็นการติดเชื้อในช่วงสายพันธุ์เดลต้าระบาดภูมินั้นอาจจะสามารถป้องกันได้นะครับแต่ว่าอย่างที่รายงานไปคือตอนนี้ตัวเลขที่มีการระบาดเป็นสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งข้อมูลก็ชัดแล้วนะครับว่าเจ้าโอมิครอนเนี่ยหลบภูมิได้นะครับดังนั้นผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงของการระบาดเดลต้าก็สามารถที่จะติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนได้อีกนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งก็ยังระบุว่าสายพันธุ์ BA.2 นั้นมีความสามารถในการหลบภูมิยาบางชนิดได้นะครับแต่ยาดังกล่าวเป็นยาทางเลือกใช้เฉพาะผู้ป่วยอาการหนักเบื้องต้นไม่ได้มีการใช้ยาอย่างแพร่หลายในประเทศนะครับวันนี้วันอังคารประชุมคณะรัฐมนตรีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด -19 นะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมที่จะเสนอเรื่องของยูเซฟโควิดเพื่อให้ครม.พิจารณานะครับแล้วก็ออกมายืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือทางกรุงเทพมหานครหลังจากที่มีการร้องขอมาเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงในช่วงนี้ครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับในการที่จะจำแนกผู้ป่วยในการรักษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าวันนี้เตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.เรื่องของยูเซฟโควิดและเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณครับโดยผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงจะยังคงให้บริการรักษาแบบฉุกเฉินต่อไปแต่สำหรับผู้ป่วยสีเขียวให้รักษาแบบ OPD และ Home Isolation หรือเจอจ่ายเจอแล้วก็แจกจบนั่นเองครับส่วนสถานการณ์การให้บริการผู้ป่วยผ่านหมายเลข1330เป็นสายด่วนนะครับก็ยังยอมรับว่ามีคนที่โทรมามากถึง 60,000-70,000 คน 70,000 สายต่อวันเตรียมเพิ่มบริการคู่สายให้มากขึ้นรองรับกับความต้องการส่วนความหนาแน่นของผู้ป่วยติดเชื้อที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนแต่ต้องขึ้นอยู่กับการร้องขอของทางกรุงเทพมหานครด้วยโดยที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขให้การช่วยเหลือไปบ้างแล้วทั้งการเปิดฮอสพิทอลแต่ปัญหาเรื่องของสถานพยาบาลก็ยังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ไม่เหมือนกับต่างจังหวัดนะครับที่มีรพสต.ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่นะครับครับซึ่งเรื่องของสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยคุณอนุทินออกมายืนยันเมื่อวานนี้ที่จะเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.นี่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกไม่เลิกสิทธิ์ยูเซฟนะครับแต่ว่าที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยคือในหมวดของเรื่องของงบประมาณมากกว่าก็คือจะไปพิจารณาเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองสีแดงเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นก็จะได้ไม่ไปกระทบกับการรักษาของผู้ป่วย2กลุ่มนี้นั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกแต่ว่ายังย้ำอยู่นะครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะไปรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจ่ายเงินนะครับคือถ้าคุณผู้ชมมีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลไหนไปรักษาที่นั่นเป็นผู้ป่วยนอกก็ยังรักษาฟรีอยู่นะครับค่ะซึ่งยอดผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันทะยานแบบนี้ค่ะทะยานพุ่งสูงขึ้นแล้วก็แตะหลักหมื่นต่อวันจำนวนผู้ที่ติดเชื้อที่มากขึ้นแบบนี้นะคะถ้าหากนำมาเทียบกับสถิติแล้วไทยเนี่ยอาจจะไปอยู่อันดับ4ของเอเชียค่ะขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเขาย้ำปัญหาลองโควิดกระทบระยะยาวแน่นอนค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ วรัตนรัตน์ค่ะท่านเป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกแล้วก็สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยค่ะใจความแบบนี้ค่ะดิฉันสรุปมาก็คือท่านบอกว่าหากดูจำนวนผู้ที่ติดเชื้อยืนยันเนี่ยจะสูงเป็นอันดับ14ของโลกค่ะแต่ว่าถ้าหากนำไปรวมกับ ATK ด้วยจะพุ่งไปถึงอันดับ7ของโลกและอันดับ4ของเอเชียถ้าหากพิจารณาสถิติรายสัปดาห์แล้วเนี่ยเราจะไปพบว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น106ค่ะและจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้น128 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกนั้นนะคะติดเชื้อลดลงค่ะ10%และเสียชีวิตลดลง14%ค่ะนอกจากนี้ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพบว่ามีผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้นจาก980คนเป็น 1,148 คนแล้วค่ะเพิ่มขึ้น17.14% ใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มจาก280คนเป็น375คนเพิ่มขึ้น33.92%จังหวัดที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบเข้ารับการรักษาโดยมีอัตราการครองเตียงระดับ2และระดับ3ก็คืออาการค่อนข้างที่จะเป็นสีเหลืองและสีแดงนะคะตอนนี้เนี่ยเกิน50%ไปแล้วมีจังหวัดดังนี้ค่ะจังหวัดตรังค่ะนครนายก101เลยและระนองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดนะคะถึง65คนตั้งแต่อายุ 13-96 ปีค่ะราวครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาจากการตรวจเนี่ยพบว่าติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเนี่ยเพียงแค่5วันเท่านั้นนะคะคือ5วันรู้ตัวว่าติดเชื้อจากนั้นเสียชีวิตค่ะทั้งนี้ข้อมูลที่อาจารย์โพสต์เมื่อวานนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตและตกใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือมี6คนในจำนวนนี้ค่ะที่ตรวจพบว่าติดเชื้อในวันนั้นและเสียชีวิตเลยค่ะในขณะที่วารสารทางการแพทย์สากลค่ะเขาย้ำเตือนนะบอกว่าให้รัฐบาลและก็ประชาชนให้ความสำคัญหน่อยกับเรื่องของลองโควิดค่ะก็คืออาการหลังจากที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวหลังจากที่ติดเชื้อมีรายงานทางการแพทย์เขาชี้เห็นถึงปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ชี้เห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 มีภาวะลองโควิดนั้นจะไปเจอปัญหาก็คือการตีตาจากสังคมความยากลำบากในการเข้าถึงระบบการดูแลรักษามีปัญหาในการกลับไปทำงานแบบเต็มเวลาเหมือนในอดีตเพราะอะไรเขาบอกว่าสมรรถนะของร่างกายมีการเสื่อมและถอยลงค่ะประสบการณ์ปัญหาด้านของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดครอบครัวและก็ระหว่างการดำรงชีวิตและไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอื่นๆดังนั้นค่ะการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีกว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้เสมอเว้นระยะห่างจากคนอื่นพบปะคนอื่นเนี่ยเท่าที่จำเป็นใช้ระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆเลี่ยงการกินดื่มหรือว่าแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นและหากไม่สบายค่ะอาจารย์เขาแนะนำคุณหมอแนะนำแบบนี้ควรที่จะหยุดเรียนหยุดงานไปเลยค่ะแล้วก็แจ้งคนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและไปตรวจรักษาให้หายดีเสียก่อนค่อยกลับไปทำงานแล้วก็เรียนอีกครั้งค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันหรือว่าในเดือนหน้าก็จะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วซึ่งสบค.ก็ออกมาบอกก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันนะในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงกรานต์แต่ว่าก็มีกิจกรรมหรือว่าความเสี่ยงที่มีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะครับว่าถ้าทำได้ก็อาจจะต้องเลี่ยงกันหน่อยนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องสู้รบยืดเยื้อกันอีกระยะหนึ่งนะครับส่วนการสู้รบอีกเรื่องหนึ่งที่ยังยืดเยื้อต่อเนื่องมาและใกล้จะครบ2สัปดาห์แล้วก็คือการสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียนั่นเองต้องคุยกับคุณวินิษฐานะครับเพราะว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนภาพหนึ่งที่หลายคนทั่วโลกได้เห็นก็คือการอพยพของผู้คนในยูเครนเนี่ยครับออกจากพื้นที่ที่มีการสู้รบอยู่ดังนั้นหลายคนก็เลยคาดหวังต่อการเจรจารอบที่3ผลเป็นยังไงบ้างครับผลยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะคะก็มีความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าความหวังเนี่ยมีมากไหมยังค่อนข้างจะริบหรี่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปจับตาอีก2วันมีข่าวว่าทางตุรกีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกับรัสเซียมาเจอกันเดี๋ยวดูว่ามีความคืบหน้าอะไรไหมนะคะส่วนเรื่องของการเจรจาวันล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียพูดชัดเจนนะคะว่ามีข้อเรียกร้องค่ะยูเครนเนี่ยจะต้องวางอาวุธนะคะถ้ายูเครนทำตามนี้รัสเซียพร้อมที่จะหยุดโจมตีค่ะชาวยูเครนจำนวนมากยังคงต้องขนข้าวของสัมภาระเท่าที่จำเป็นนะคะเร่งอพยพออกจากเมืองเออร์ปินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเคียฟค่ะมีตำรวจยูเครนคอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนะคะพาไปขึ้นรถแล้วก็จะเดินทางไปยังเมืองที่ปลอดภัยค่ะโดยตำรวจในพื้นที่เนี่ยเขาเปิดเผยว่าประชาชนอพยพไปได้ประมาณ 2,000 คนนะคะหลังจากที่เมืองนี้ถูกยิงถล่มไปเมื่อตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วงานนี้หน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติเนี่ยเปิดเผยว่าชาวยูเครนอพยพหนีภัยสงครามไปแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะมากกว่า 1,700,000 คนเข้าไปแล้วแล้วก็หลายพันคนค่ะหลั่งไหลข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในภาพของการอพยพค่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนอีกหลายเมืองไม่ได้โชคดีเหมือนที่เมืองเออร์ปินนะคะ ทางการรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อจะเปิดทางให้ประชาชนอพยพแต่ว่าความเสียหายนะคะการยิงโจมตียังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้หลายๆเมืองที่ถูกรัสเซียปิดล้อมเนี่ยก็ยังไม่สามารถอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ได้โดยรัสเซียมีการยื่นข้อเสนอนะคะเมื่อวานนี้เสนอให้เปิดเส้นทางอพยพที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเคียฟนะคะมาริโอโพลซูมีแล้วก็คาร์คีฟ4เมืองที่สำคัญแต่ว่าเส้นทางที่เขาเสนอเนี่ยดันเป็นเส้นทางที่จะพาไปยังรัสเซียแล้วก็เบลารุสทำให้ชาวยูเครนไม่พอใจสิคะเขาอยากจะอยู่ยูเครนหรือไม่ถ้าจะได้ไปเนี่ยขอไปประเทศอื่นๆในยุโรปเรื่องอะไรตกมีโปแลนด์มีตั้งหลายประเทศฮังการีโรมาเนียก็มีถูกต้องเรื่องอะไรจะไปประเทศที่ร่วมมือกันโจมตีเขาถูกไหมคะข้อเสนอนี้ก็เลยทำให้รัฐบาลยูเครนโต้รัสเซียด้วยว่าเป็นข้อเสนอที่ไร้ศีลธรรมโดยสิ้นเชิงและนอกจากนี้ทางสภากาชาดสากลก็ยังกังวลด้วยว่าแผนการอพยพต่างๆของรัสเซียเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการทำข้อตกลงกันอย่างชัดเจนรวมถึงเรื่องของเส้นทางการอพยพผู้ที่มีสิทธิ์จะใช้เส้นทางเหล่านี้ด้วยนะคะและความพยายามในการอพยพของชาวยูเครนก็เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบที่3เมื่อวานนี้เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนของเบลารุสกับโปแลนด์นะคะโดยทางที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนคนนี้ค่ะก็รับหน้าที่เป็นผู้แทนเจรจากับรัสเซียอีกครั้งหนึ่งรอบที่3แล้วบอกว่าได้ผลเชิงบวกแบบเล็กๆนะคะเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางให้ประชาชนอพยพได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าก็ถ้าถามถึงภาพรวมอาจจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเท่าไหร่นักนะคะแต่คณะผู้แทนของรัสเซียคณะนี้บอกว่าไม่บรรลุผลการเจรจาตามที่หวังไว้ซึ่งก็เป็นท่าทีที่สอดคล้องกับโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการมาค่ะบอกว่ารัสเซียเนี่ยพร้อมเลยนะที่จะยุติปฏิบัติการในยูเครนแต่มีเงื่อนไขแบบนี้ 1. ยูเครนต้องหยุดความเคลื่อนไหวทางการทหารทั้งหมด 2. ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญผูกมัดสถานะอันเป็นกลางเอาไว้กลัวจะเข้าเนโตนะคะ 3. รับรองว่าไครเมียเป็นเขตแดนของรัสเซีย 4. รับรองพื้นที่ในการควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในโดเนตส์แล้วก็ลูฮันส์ว่าเป็นดินแดนเอกราชก็เป็นแถลงการที่สุดทางนะคะเป็นโจ่งแจ้งที่สุดละตั้งแต่รบกันมา12วันเนี่ยเป็นท่าทีที่รัสเซียออกมาเรียกร้องชัดเจนแล้วก็ถามว่ายูเครนจะยอมไหมยากเหมือนกันนะคะงานนี้แต่เขาอาจจะใช้ยุทธวิธีในการบีบยูเครนไปเรื่อยๆตอนนี้ต้องนึกภาพตามทางภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยเขาล้อมไว้หมดแล้วทั้งเหนือทั้งตะวันออกทั้งตอนใต้เหมือนบีบเอาไว้ค่ะทีนี้ข้อเรียกร้องไปสุดทางขนาดนี้ถ้าเกิดทนไม่ไหวขึ้นมาเมื่อไหร่การปิดล้อมต่างๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่าทีของยูเครนจะเป็นยังไงครับคือถ้าฟังจากข้อเรียกร้องของรัสเซียเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็อาจจะเหมือนเป็นการขีดเส้นตายให้กับยูเครนเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันภาพที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะเหมือนเป็นการบีบยูเครนอย่างที่คุณวินิษฐาว่าเพราะในขณะที่การเจรจาเนี่ยเกิดขึ้นก็จริง3ครั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาทุกวันก็ยังมีการโจมตีโดยเฉพาะทางตะวันออกของยูเครนนะใช่ค่ะการโจมตีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งตกลงกันแล้วว่าจะยุติการยิงคนจะได้อพยพก็ไม่สำเร็จตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่สำเร็จเมื่อวานก็อีกนะคะหลายเมืองก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ผู้นำยูเครนออกมาเรียกร้องค่ะให้โลกนะคะร่วมมือกันคว่ำบาตรเรื่องของการส่งออกน้ำมันแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันต่างๆของรัสเซียคือไม่นำเข้าของรัสเซียอีกต่อไปซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแบบนี้หายนะเกิดขึ้นทั้งโลกรวมถึงพวกเราด้วยที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะสงครามในยูเครนค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ของเมื่อวานนี้นะคะปรับตัวขึ้นไปแตะอยู่ที่ 139.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะถ้าแตะอีกนิดนึง140 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยจะสูงสุดในรอบ14 ปีเลยนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ถ้าดูตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครน24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมา133แล้วนะคะและที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือสหรัฐกับยุโรปกำลังคุยกันค่ะว่าจะห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียไหมก่อนหน้านี้ยุโรปเขาไม่ยอมเขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเพราะว่าเขาพึ่งพิงทั้งแก๊สธรรมชาติทั้งน้ำมันจากรัสเซียปริมาณไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนสหรัฐเองเนี่ยข้อมูลจากสำนักงานด้านพลังงานของสหรัฐก็บอกว่าปีที่แล้วปี2564ทั้งปีถ้ามาคำนวณเฉลี่ยรายเดือนนะคะแต่ละเดือนเนี่ยสหรัฐเขานำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันอื่นๆจากรัสเซียเดือนหนึ่งมากกว่า 20.4 ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นประมาณ8%เลยนะคะของการนำเข้าเชื้อเพลิงเหลวทั้งหมดของสหรัฐค่ะเรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการคว่ำบาตรนะคะแต่ว่ารัสเซียเตือนแล้วว่าถ้าโลกตะวันตกคว่ำบาตรเขาจริงๆไม่นำเข้าพลังงานจากเขา โลกของเราเนี่ยอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันพุ่งสูงถึงบาร์เรลละ$300สหรัฐก็เป็นได้ก็แพงกว่าตอนนี้อีกเท่าตัวครับมันจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้ที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับลองไปเปรียบเทียบดูครับคุณวินิษฐาและก็ทั้งสองท่านฮะปี57ตอนนั้นราคาบ้านเราเนี่ยก็สูงนะราคาน้ำมันตลาดโลก$120สหรัฐต่อบาร์เรลตอนนั้นเนี่ยกลุ่มแก๊สโซฮอล์95เนี่ยแตะ40หมดเลยนะฮะซึ่งตอนนี้บ้านเราก็ใกล้จะไปแตะ40อยู่นิดๆแล้วใช่ใกล้เข้าไปทุกทีเช่นเดียวกับเรื่องของทองเหมือนกันใครที่เก่งกำไรทองเนี่ยโหราคาทองคำพุ่งสูงที่สุดในรอบ2ปีแตะระดับสูงสุดที่$2,000สหรัฐ86เซนต์ต่อออนซ์นะคะอลูมิเนียมทองแดงพุ่งสูงทำลายสถิติทั้งคู่แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ที่เห็นเป็นกระดานแบบนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกไม่ใช่แค่บ้านเราปรับตัวลดลงกันทั่วหน้านะคะผลกระทบในทุกด้านทุกมิติรอบโลกจะเห็นว่ามันใกล้ตัวจริงๆค่ะจริงๆนะความจริงเรื่องของยูเครนรัสเซียเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากๆเลยคือที่ผ่านมาค่ะเรามีการนำเสนอเหมือนกันว่าคนทั่วโลกพยายามที่จะส่งแรงใจแรงเชียร์รวมถึงส่งสิ่งของไปช่วยเหลือชาวยูเครนเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมามันหลั่งไหลเรื่องของน้ำใจของคนทั่วโลกให้กับชาวยูเครนได้เหมือนกันใช่แล้ววันนี้จะลองพาไปดูในยูเครนกันเองบ้างว่านอกจากความช่วยเหลือที่เขาได้มาจากต่างประเทศเขาช่วยเหลือตัวเองกันยังไงบ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปดูวิธีการรับมือของเขาในประเทศเองมีทั้งการดูแลรักษาพยาบาลแล้วก็การเตรียมการรับมือกับคู่ต่อสู้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากกองทัพยูเครนนะคะมาฝึกอบรมการใช้อาวุธให้ประชาชนจาก24หมู่บ้านสอนกันที่เมืองลูวีฟค่ะอยู่ทางตะวันตกของประเทศเราได้ยินชื่อเมืองนี้บ่อยยังไม่ได้โดนรัสเซียโจมตีนะคะเขาใช้ครูฝึกทหารมาสอนประชาชนแบบนี้เลยแล้วคนที่มาร่วมทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ต้องจำกัดแล้วว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุที่มาเข้าร่วมกันเนี่ยตั้งแต่14ปีไปจนถึงเกือบ80ปีเจ้าหน้าที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีคนมาเข้าฝึกเนี่ย1,000 กว่าคนแล้วนะคะที่นี่เขาจะสอนวิธีการใช้ปืนทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการยิงให้ยิงได้เลยจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมาฝึกเยอะเหมือนกันนะคะผู้เข้าร่วมบางคนเขาบอกว่าคือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะเห็นคนมากมายต้องการความช่วยเหลือพอคุณได้เห็นการฝึกเห็นอะไรแบบนี้คุณจะคิดได้ทันทีว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องคนรอบตัวแล้วก็ดินแดนของตัวเองให้ได้นะคะก็อันนี้ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะเอาภาพชีวิตแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมาให้ดูกันแล้วนอกจากเรื่องของการฝึกใช้อาวุธค่ะมีอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นทักษะที่จำเป็นเหมือนกันแล้วก็เป็นประโยชน์ในภาวะสงครามแบบนี้แน่นอนเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็เลยมีกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งในเมืองลูวิฟเหมือนกันค่ะรวมตัวการจัดฝึกอบรมให้ชาวเมืองแบบนี้นะคะอย่างเมื่อสักครู่เขาสอนการใช้สายรัดหรือว่าผ้าพันเพื่อห้ามเลือดแล้วก็จะมีบทเรียนเรื่องของ CPR การกู้ชีพเบื้องต้นนะคะการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บต้องทำยังไงให้ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายไปมากกว่าเดิมทุกอย่างที่สอนเนี่ยเป็นทักษะการปฐมพยาบาลที่เขาคิดแล้วว่าอาจจะต้องได้ใช้จริงๆในภาวะสงครามแบบนี้นะคะคนที่ฝึกสอนเนี่ยค่ะบางคนมาจากวิทยาลัยพยาบาลบางคนมีผู้อำนวยการของวิทยาลัยพยาบาลในเมืองลูวีฟเนี่ยอาสามาทำหน้าที่ผู้ประสานงานในการฝึกอบรมนี้ด้วยเขาก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มมีสงครามเนี่ยมีคนสนใจมาฝึกแบบนี้นะคะวันหนึ่ง300-400 คนเลยนะคะตอนนี้รวมๆประมาณ 2,000 กว่าคนแล้วค่ะที่ได้รับการฝึกไปงานนี้แน่นอนไม่มีบังคับกันนะคะส่วนมากสนใจมาเข้าร่วมกันเองแล้วเนี่ยมีประโยชน์กับตัวเองด้วยกับคนรอบตัวด้วยนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งเอามาให้ชมกันซึ่งนอกจากว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศแล้วชาวยูเครนเขาก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเองนะเราก็ได้เห็นชัดเจนว่าสงครามมันไม่ได้ดีกับใครเลยจริงๆในโลกนะคะคนไม่ได้ต้องการจับปืนไม่ได้ชอบความรุนแรงสุดท้ายอ่ะต้องมาจับปืนผาหน้าไม้เตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะครับก็เห็นว่าชาวยูเครนเองเนี่ยภาพที่ปรากฏหลายๆวันที่ผ่านมาก็สู้กันแบบหลังชนฝานะครับทั้งบู๊ทั้งบุญนะคนที่ออกมามีความรู้ในเรื่องของการประกอบระเบิดด้วยตัวเองก็มีภาพที่ปรากฏออกมาคนที่มีวิชาชีพในการที่จะช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ออกมาอบรมกันแบบนี้คือสู้กันทุกทางจริงๆนะฮะตอนนี้คนละไม้คนละมือเท่าที่ทำได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวยูเครนด้วยนะคะค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณวินิษฐาครับขอบคุณค่ะจากเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับมาดูการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นกันบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ประชุมครม.ก็เตรียมที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฤษฎีกาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาครับขณะที่ทางด้านกระทรวงมหาดไทยเองก็ยืนยันนะครับว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกทม.ครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับจะเสนอครม.วันนี้ครับพิจารณาเลือกตั้งท้องถิ่นใน2รูปแบบพร้อมยืนยันความพร้อมในงบประมาณเลือกตั้งแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์ส่วนวันเลือกตั้งอยู่ที่กกต.กำหนดครับว่าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือเสนอเรื่องให้ครม.พิจารณาคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งอาจจะทั้ง2รูปแบบนะครับแต่การจะกำหนดประกาศเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่กกต.ท่านต้องถามกกต.นะครับผมว่ารอให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติออกมาว่าให้จัดการเลือกตั้งเราก็จะแจ้งเรื่องนี้ไปที่กกต.หน้าที่กกต.เป็นคนประกาศเลือกตั้งเพราะมีความสำคัญการประกาศเลือกตั้งนะครับก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ทั้งผู้บริหารและสภาเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับเพราะนั้นเรื่องเป็นเรื่องของกกต.ทั้งการประกาศและการกำหนดวันเลือกตั้งคือตอนนี้หลายพรรคนี่เขาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างแล้วและที่มีกระแสเหมือนกันก็คือคนเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็จะลงสมัครชิงผู้ว่ากทมอีกสมัยหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีภาพว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยไปพบกับนายกรัฐมนตรีหลายคนก็จับจ้องว่าไปพบเรื่องอะไรก่อนหน้านี้มีกระแสว่าอาจจะไปพบเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวก่อนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะออกมาบอกว่าที่เรียกมาพบเนี่ยเรื่องโควิดซึ่งก็สอดคล้องกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับบอกว่าช่วงนี้ที่ไปพบนายกเนี่ยก็คือเน้นเรื่องของการแก้โควิดนะครับเป็นรายงานสถานการณ์โควิดในกรุงเทพรวมถึงยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตว่าจะลงสมัครลงรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยหรือไม่นะครับโดยอ้างเหตุวันเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนส่วนอีกคนหนึ่งที่แสดงท่าทีกันออกมาแล้วนะครับก็คือคนเนี่ยคนขวามือเนี่ยครับคุณสกลทีพัทยกุลนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับและเตรียมเปิดตัวเป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมโดยจะลงสมัครในนามอิสระนะครับไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองหรือพรรคพลังประชารัฐที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่ามีบางท่านในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็มีการติดต่อมาเหมือนกันว่าจะมาลงสมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคหรือไม่ซึ่งทางด้านคุณสกลทีก็บอกว่าลงอิสระน่าจะดีกว่าเพราะว่าสะดวกต่อการหาเสียงนะครับให้สอดคล้องกับนโยบายของเขาเองด้วยก็คาดว่าจะแถลงนโยบาย17มีนาคมนี้นะครับไปดูบุคคลที่จะลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันหน่อยครับเปิดตัวแล้ว5คนนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายวิโรจน์ลัคนาอดิศรนางสาวรสนาโตศิตระกูลและนายประยูรครองยศและตามปฏิทินครับก็จะเปิดรับสมัครคาดว่าไม่เกินสัปดาห์ที่2หรือ3ในช่วงเดือนเมษายนและในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมจะเป็นวันกำหนดเลือกตั้งนะครับและผลกระทบจากการสู้รบสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับรวมไปถึงการคว่ำบาตรจากหลายๆประเทศตอนนี้มันไปกระทบกับชาวรัสเซียและชาวยูเครนที่เขาอยู่นอกประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายเงินนี่แหละนะครับอย่างในประเทศไทยเองคาดว่ามีตกค้างอยู่ประมาณ 7-8,000 คนชวนคุยกันต่อกับคุณศิริมานะครับเห็นว่าล่าสุดทางภาคเอกชนเขาออกมาเรียกร้องหรือว่าอยากจะให้ภาครัฐแสดงท่าทีที่ชัดเจนหน่อยว่าจะดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงนะครับกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไม่ถึงต้องอยู่ที่ไทยก่อนเพราะว่าจะกลับรัสเซียตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลับได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะคะและตอนนี้คนที่อยู่ประเทศไทยโดยเฉพาะชาวรัสเซียค่ะบางส่วนบอกว่าถูกระงับธุรกรรมทางการเงินทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เข้าหารือที่ประชุมครม.ในวันนี้ค่ะเบื้องต้นอาจจะใช้วิธีการโอนเงินผ่าน Union Pay แล้วก็ Cryptocurrency เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับสภาพคล่องของผู้ประกอบการในไทยแล้วก็จะมีการจัดหาที่พักชั่วคราวในราคาประหยัดให้ด้วยค่ะผู้ประกอบการที่พักโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารขนาดใหญ่ย่านแหล่งท่องเที่ยวหาดอ่าวนางกระบี่เกาะพีพีแล้วก็หาดคลองม่วงตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะคะตอนนี้ปฏิเสธการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆผ่านบัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชั่วคราวโดยกำหนดให้ชำระเป็นเงินสดแทนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะเรื่องนี้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบอกว่าสายการบินรัสเซียที่ทำการบินเข้าภูเก็ตก็ประกาศหยุดบินชั่วคราวทำให้นักท่องเที่ยวตกค้างก็เลยขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมค่ะดูแลในระยะสั้นๆกันไปก่อนค่ะ ที่อยู่ที่เนี่ยระหว่างการรอไฟล์บินก็ดีหรือรอสถานการณ์ดีขึ้นก็ดีเนี่ยการใช้จ่ายเงินซึ่งเขาไม่ได้ไม่มีเงินนะครับเขามีเงินนะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้สินค้ามันใช้ไม่ได้เนี่ยเราได้ประสานงานกับ Union Pay นะครับซึ่งเป็นระบบการจ่ายเงินอีกระบบหนึ่งที่จะเป็นตัวทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในการจะใช้จ่ายระหว่างอยู่ที่ภูเก็ตในช่วงที่เรากำลังดูแลการแก้ปัญหาอยู่ครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะอยู่ในไทยกลับไม่ได้นะคะประมาณ 7-8,000 คนตกค้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตแล้วก็ชลบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมแล้วก็บริษัทนำเที่ยวเขาหารือกันกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้เพื่อหาทางช่วยเหลือนะคะนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าต้องวางแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางกลับประเทศททท.นั้นจะเป็นตัวกลางประสานสายการบินส่วนคนที่ยังไม่อยากกลับตอนนี้เดี๋ยวจะหาที่พักชั่วคราวในราคาประหยัดแล้วก็หารือกับ Union Pay นะคะเพื่อมาเป็นระบบในการใช้จ่ายแทนวีซ่าแล้วก็ Mastercard รวมไปถึงให้ผู้ประกอบการรับชำระด้วยคริปโตเคอเรนซีแทนได้โดยจะนำแนวทางทั้งหมดเข้าไปเสนอในที่ประชุมครม.ในวันนี้ด้วยค่ะครับทีนี้ถ้าเราไปดูนักท่องเที่ยวรัสเซียในที่มาไทยส่วนใหญ่เขาพกเงินสดมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าไปเน้นใช้เรื่องของบัตรเครดิตมากกว่าก็เลยมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเหมือนกันนะครับว่าที่ยังคงอยู่เนี่ยก็ยังจัดการไม่ได้ส่วนที่ยังไม่มาเนี่ยอาจจะต้องยกเลิกกันไปก่อนนะครับค่ะต้องยกเลิกก่อนแล้วตอนนี้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะคะประธานฝ่ายการตลาดสมาคมโรงแรมไทยบอกแบบนี้นะคะว่าส่วนใหญ่ชาวรัสเซียจะใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตค่ะก็มีการสำรองเงินสดไว้ไม่มากนักก็เลยส่งผลกระทบไปถึงผู้ประกอบการโรงแรมด้วยส่วนยอดจองห้องพักที่รัสเซียจองมาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดยกเลิกไปแล้ว30-40%ค่ะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะเริ่มพริ้นค่าใช้จ่ายอันนี้สำหรับแขกที่อยู่กับเรายังอยู่กับเรานะคะเราก็จะปริ้นค่าใช้จ่ายแจ้งให้แขกทราบล่วงหน้าว่าตอนนี้คุณมีค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วอย่างน้อยเราต้องให้เวลาเขาอะค่ะที่เขาจะพยายามว่าเขาจะหาเงินตรงไหนมาได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นแคชเขาก็ยังนิยมจ่ายแคชนะคะมากันกำเงินมาจ่ายกันตอนเช็คเอาท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าเขาจะมีเงินสดมากเพียงพอนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกแบบนี้นะคะว่าการชำระเงินผ่านจีนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องหารือกันอีกครั้งแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวมีแน่นอนอาจจะต้องหารือตลาดท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทนไปชวนอินเดียมาเที่ยวดีไหมหรือว่าจะไปชวนตะวันออกกลางมาเที่ยวดีนะคะตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวก็ต้องเนี่ยค่ะระดมความคิดเห็นกันว่าตกลงจะเอายังไงกันต่อดีกับนักท่องเที่ยวที่อาจจะขาดหายไปบ้างโดยเฉพาะจากรัสเซียนะคะครับอย่างอินเดียนี่ครม.อนุมัติเรื่องของ Air Travel Bubble ไปแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่ไทยเองเนี่ยสามารถที่จะรับในช่วงนี้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรากันได้นะครับครับแต่ผลพวงที่มันเกิดขึ้นนอกจากเรื่องของราคาน้ำมันที่เรารายงานตลอดราคาทองตอนนี้ไปถึงปุ๋ยเคมีแล้วนะครับเพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยตอนนี้ประธานาธิบดีของรัสเซียเองมีคำสั่งห้ามส่งออกวัตถุดิบที่เป็นผลิตปุ๋ยเคมีออกนอกประเทศด้วยเหมือนกันนะครับค่ะรัสเซียถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะคะส่งออกรายใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม1 ใน 4ของโลกค่ะแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะทำให้นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยต้องส่งหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอให้รัฐเนี่ยค่ะเลิกตรึงราคาปุ๋ยแล้วก็ขอให้เป็นไปตามกลไกตลาดค่ะที่สำคัญคือต้องหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนค่ะปุ๋ยเคมีตอนนี้เรียกว่าแพงด้วยแล้วก็ขาดด้วยนะคะผู้ค้าปุ๋ยจังหวัดตรังบอกนะคะว่าหลังจากที่ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียสั่งห้ามขายปุ๋ยเคมีทั่วโลกตอนนี้เริ่มส่งผลต่อการขายปุ๋ยภายในประเทศแล้วนะคะแม่ปุ๋ยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามาจากรัสเซียแล้วก็เบลารุสก็จะเป็นกลุ่มโพแทสเซียมซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีความจำเป็นสำหรับปาล์มน้ำมันแล้วก็พืชทุกชนิดตอนนี้บริษัทนำเข้าและจำหน่ายปุ๋ยในบางประเทศบางบริษัทก็มีการปิดการขายเพื่อเตรียมที่จะประกาศราคาใหม่คาดว่าราคาใหม่เนี่ยค่ะน่าจะได้เห็นกันวันที่15 มีนาคมนี้ค่ะบริษัทก็เริ่มที่จะปิดการขายแล้วเพราะฉะนั้นทางร้านค้าต่างๆไม่สามารถที่จะสั่งของนำเข้าก็หมายความว่าเราส่งรถไปรับปุ๋ยที่กรุงเทพในโกดังกรุงเทพบางบริษัทก็ปิดการขายบางสูตรที่เป็นหัวท้ายชิ้นสูตรก็เริ่มปิดการขายเขาปิดนี่หมายความว่าเขาหมดแล้วหรือว่าเขากักตุนอาจจะมีน้อยแล้วอาจจะมีน้อยแล้วก็บางบริษัทมีไว้เพื่อแม่ปุ๋ยเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยสูตร นะครับเพราะว่าเขาจะต้องทำเป็นปุ๋ยสูตรสำหรับส่งให้เอเย่นนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นมากจากหลายปัจจัยนะคะโดยเฉพาะราคาน้ำมันค่าขนส่งก็แพงขึ้นตามไปด้วยสงครามยูเครนรัสเซียที่ตอนนี้รัสเซียงดส่งออกวัตถุดิบอย่างที่บอกไปนะคะเขาบอกว่าไทยเนี่ยนำเข้ามาจากรัสเซีย14%ของการนำเข้าทั้งหมดแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้นอกจากจะไม่สามารถนำเข้าจากรัสเซียได้แล้วเบลารุสค่ะก็ไม่สามารถนำเข้าได้เช่นกันเพราะว่าท่าเรือเนี่ยปิดทั้งหมดส่วนจีนที่ประเทศไทยได้มีการนำเข้ามากที่สุดกว่า50%จีนเขามีการจำกัดการส่งออกวัตถุดิบนะคะเพราะว่าจีนบอกว่าอยากจะสำรองเอาไว้ใช้ในประเทศซึ่งทำให้ต้องหาวัตถุดิบจากประเทศอื่นแทนเขาก็จะไปมองหาจากตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาแคนาดาแต่ประเทศเหล่านี้ค่ะราคาจะแพงขึ้นและตอนนี้ปุ๋ยบางสูตรเริ่มขาดตลาดแล้วค่ะแต่ขอว่าบนเนี้ยให้เขาทำธุรกิจอยู่ได้แต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากเราได้ยืนในราคาเหล่านี้มาจนกระทั่งวันนี้วัตถุดิบเราก็เริ่มขาดแคลนและเราจะต้องใช้เวลาต่อไปนี้จากวันที่นับวันว่าสั่งนำเข้าเดี๋ยวนี้ซึ่งวันนี้นะครับภาคเอกชนก็ต้องเสี่ยงว่าถ้าเผื่อนำเข้าในราคาระดับสูงแล้วเนี่ยเกษตรกรจะมีกำลังซื้อหรือไม่เดี๋ยววันนี้จับตานะคะสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงนายจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอให้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเช่นสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเนื่องจากราคาปุ๋ยสูงขึ้นมากนะคะไปดูราคาปุ๋ยกันหน่อยค่ะสูงแค่ไหนตอนนี้ปุ๋ยยูเรียนะคะอยู่ที่กระสอบละ 1,250 บาทจากเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่680 บาทส่วนสูตร 16-20-0 จากกระสอบละ 590 นะคะตอนนี้เกือบพันค่ะอยู่ที่ 980 บาทสูตร 15-15-15 จาก 790 บาทเป็น 1,200 บาทต่อกระสอบส่วนสูตร 16-88 เนี่ยค่ะ 530 ขยับไปถึง 880 บาทต่อกระสอบก็เลยต้องขอให้กระทรวงพาณิชย์ค่ะเลิกตรึงราคาปุ๋ยบอกว่าควรจะให้เป็นไปตามกลไกตลาดเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือตรึงราคาตั้งแต่ปีที่แล้วจนขณะนี้ผู้ประกอบการแบกรับไม่ไหวจริงๆค่ะนอกจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะอุตสาหกรรมปุ๋ยทั้งหมดจะได้รับผลกระทบทั้งโรงงานพนักงานแล้วก็คนที่อยู่ในห่วงโซ่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกข้อเรียกร้องหนึ่งแล้วก็เป็นผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะต้องบอกว่าราคาปุ๋ยนี่ขึ้นเอานะที่ฉันฟังคุณศิริมารายงานมาเมื่อสักครู่บางอย่างขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะอย่างสูตรเสมอเนี่ย15-15เนี่ยก็ขึ้นเยอะเกือบเท่าตัวเหมือนกันซึ่งเป็นสูตรที่เกษตรกรเขาใช้กันเยอะนะคะต้นดอกใบถูกต้องไหมคะอย่างหนึ่งที่ขึ้นตามราคาปุ๋ยด้วยอาจจะเป็นเรื่องของมะนาวหรือเปล่าอาจจะเข้าสู่หน้าแล้งด้วยมะนาวเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับนะแพงอยู่แล้วณปัจจุบันนี้หน้าแล้งเข้ามาแพงยิ่งกว่าเดิมอีกนะคุณศิริมาคะค่ะหลายคนก็บ่นนะคะว่าตอนนี้ค่ะหน้าแล้งหลายอย่างแพงขึ้นผักชีก็มีราคาแพงขึ้นด้วยนะคะบางคนก็บ่นไปนะคะทีนี้ลูกค้าคนที่ชอบกินมะนาวชอบเปรี้ยวมากเนี่ยค่ะต้องใช้มากใช่ไหมคะแม่ค้าที่ขายน้ำก็บอกว่าก็ต้องลงทุนเพิ่มตามไปด้วยค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามะนาวมันแพงต่อเนื่องกำไรหายไปไม่น้อยกว่า120%ค่ะแต่ว่าแม้ว่ามะนาวจะแพงแต่ก็ตอนนี้ไม่กล้าที่จะปรับราคาขายน้ำค่ะร้านน้ำร้านนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเมนูหลากหลายค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่กระทบก็คือที่มีมะนาวเป็นส่วนผสมแม่ค้าบอกว่ามะนาวค่ะแพงขึ้นมากทำให้มีต้นทุนสูงขายได้กำไรน้อยลงยิ่งอากาศร้อนแบบนี้นะคะที่ขายดีก็ต้องมีน้ำมะนาวปั่นน้ำแดงมะนาวโซดาแล้วก็ชาเขียวมะนาวมันดันขายดีซะอีกนะคะทางร้านก็เลยต้องสั่งมะนาวมาเก็บเอาไว้เป็นวัตถุดิบแต่ละวันเขาใช้ไม่ต่ำกว่า200ลูกค่ะยอมรับว่าช่วงนี้มะนาวแพงมากจากเดิมที่เคยซื้อลูกละ3.50 บาทตอนนี้ปรับขึ้นไป5 บาทนะคะทำให้ร้านมีต้นทุนสูงขึ้นกำไรต่อแก้วน้อยลงนะคะแต่ก็ไม่กล้าที่จะปรับราคาค่ะเพราะว่ากลัวว่าลูกค้าจะบ่นก็มะนาวแพงแล้วก็แบบแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะขึ้นราคาไหมก็ดูไปก่อนเพราะว่าราคาเราไม่สามารถขึ้นได้เพราะเราขายอยู่นี้แต่ แต่จะขึ้นไปเดี๋ยวลูกค้าจะว่าเอาอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะคะราคาเดิมที่ว่าก็คือ35บาทต่อแก้วนะคะแม่ค้าบอกตรึงราคาไปก่อนถ้ามะนาวแพงขึ้นมากกว่านี้ค่อยมาพิจารณาจะปรับราคาขึ้นตามต่อไปหรือไม่ค่ะแล้วยังไงต่อดีทั้ง3ท่านคะมีคำแนะนำจากกรมการค้าภายในนะคะคุณอุดมศรีสมทรงค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในออกมายอมรับนะคะว่ามะนาวเนี่ยมันแพงขึ้นต่อเนื่องจริงๆเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ที่ขายส่งอยู่ที่ลูกละ4บาทแต่ว่าปัจจุบันปรับขึ้นเป็นลูกละ5บาทอันนี้ขายส่งนะคะเพราะว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงร้อยละ 60-70 สาเหตุแน่นอนค่ะจากสภาพอากาศก็คือภัยแล้งแล้วก็อากาศแปรปรวนนะคะทำให้มะนาวออกลูกน้อยกว่าปกติส่งผลทำให้ราคาแพงขึ้นตอนนี้พ่อค้าส่งเขารับซื้อมะนาวราคาต้นทุนที่ลูกละ5บาทแม้กว่าจะถึงพวกเราเนี่ย8บาท10บาทก็น่าจะเห็นนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยยังหาซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำไปเบื้องต้นขอให้ผู้บริโภคหาสินค้าชนิดอื่นมาทดแทนมะนาวเอาใช้ไปก่อนนะคะมะม่วงแล้วก็มะขามเปียกได้ไหมโอ้แหมจะบอกว่าได้ไหมคือมันก็เปรี้ยวเหมือนกันก็จริงแต่บางอย่างเนี่ยรสชาติกลิ่นมันไม่ได้นะคุณสิริมาค่ะทางคุณอุดมบอกแบบนี้นะคะว่าปัญหามะนาวแพงน่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นๆเนื่องจากมีความต้องการในตลาดสูงชาวสวนมะนาวบอกว่าจะต้องเร่งผลผลิตให้ออกสู่ตลาดเร็วขึ้นคาดการณ์นะคะว่าภายใน1เดือนเนี่ยราคามะนาวก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะติดตามภาวะราคามะนาวอย่างใกล้ชิดไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าค้ากำไรเกินควรบางคนอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะแทนกันไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะคุณวีริศอย่างมะขามเปียกเนี่ยมันเปรี้ยวก็จริงแต่ว่ามันไม่หอมเหมือนมะนาวอะค่ะคุณผู้ชมถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอาจจะทำให้รสชาติมันเปรี้ยวโดดเกินไปอันนี้มะขามเปียกเขานิยมในจำพวกแกงส้มอันนี้ใช้ได้นะคะหรือมะม่วงเปรี้ยวใช้ได้ไหมมะม่วงเปรี้ยวก็ใช้ได้มะม่วงเบาก็ใช้ได้นะคะเป็นตัวเลือกบางทีเนี่ยค่ะรสเปรี้ยวมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมใช้ได้เฉพาะที่เป็นอาหารการกินนะคะยำอย่างเงี้ยใช้ได้หรือว่ามะกอกอะมะกอกบางคนก็เคยใช้นะคะอาจจะเปรี้ยวไม่มากทดแทนได้ไม่มากหรือบางคนบอกว่าบ้านฉันมีต้นมะขามไงใช้มะขามอ่อนก็ได้ที่มันเป็นใบมะขามอ่อนเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกในช่วงที่มะนาวราคาแพงแบบนี้นะคะคือถ้าไม่มีกลิ่นเนี่ยผมว่าก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่บางเมนูหลายคนที่พูดถึงกันบนโลกออนไลน์บอกว่ามันแทนกันไม่ได้จริงๆอย่างเช่นถ้าไปร้านอาหารซีฟู้ดแล้วไปสั่งปลากระพงนึ่งน้ำมะขามเปียกอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไปร้านส้มตำแล้วบอกว่าไม่ใส่มะนาวแต่ให้แม่ค้าใช้น้ำมะขามเปียกใส่ส้มตำแทนมันได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่เคยกินดิฉันบอกว่าไงรู้ป่ะก็ลองสั่งแดงมะนาวโซดาเปลี่ยนเป็นแดงมะขามเปียกโซดามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องเตรียมดูเรื่องของสุขภาพท้องกันด้วยจริงๆมันมีผลไม้แล้วก็พืชผักของไทยที่มีรสเปรี้ยวผมไปหาดูมาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีเป็น10ชนิดอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากที่คุณซีดีมาพูดมาเนี่ยระกำมัดดันส้มจี๊ดส้มแขกตะลิงปลิงใบชะม่วงก็เป็นสิ่งที่มันมีรสเปรี้ยวได้เหมือนกันทดแทนกันได้แต่ปกติเนี่ยผลไม้หรือว่าผักเหล่านี้มันจะไปอยู่เฉพาะบางเมนูเท่านั้นแต่อาจจะต้องประยุกต์กันหน่อยในช่วงที่มะนาวมีราคาแพงแบบนี้นึกภาพฮะไปสั่งแดงโซดาตะลิงปิงผมว่าอาจจะอร่อยนะตะลิงปิงน่าจะอยู่แต่มะขามเปียกนี่ผมไม่สู้ละคนค่ะก็จะเห็นว่าช่วงไหนที่วิกฤตเนี่ยค่ะจะมีโอกาสอยู่เสมออาจจะมีเมนูใหม่ๆในช่วงนี้ที่มาทดแทนมะนาวที่มันแพงอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้นะคะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไปสั่งส้มตำแบบว่าขอเปรี้ยวหน่อยแม่ค้าจะบอกว่าเหมือนเพิ่มไข่ดาวอะบวกอีก5บาทถ้าเกิดว่าอยากได้ส้มตำเปรี้ยวๆเหมือนโรตีเมื่อวานเลยนะคะต้องเพิ่มเงินทุกอย่างเลยถ้าเกิดสมมติว่าจะอยากหวานเพิ่มอยากเปรี้ยวเพิ่มในช่วงนี้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องกินรสจืดกันหน่อยนะฮะหวานมันเค็มลดไปนะครับน้ำมันก็แพงอยู่แล้วน้ำตาลนมข้นหวานนะครับมะนาวแพงเปรี้ยวนะครบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามกันต่อนะครับเรื่องของสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ขอบคุณคุณสิริมานะครับไปดูเรื่องของคดีคุณแตงโมนิดานะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว11วันตำรวจเองยังไม่มีการสรุปคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการแจ้งข้อหาคนที่อยู่บนเรือไปแล้ว2คนด้วยกันล่าสุดตำรวจมีพยานหลักฐานเตรียมที่จะแจ้งข้อหากับบุคคลบนเรือเพิ่มอีก1คนหลังจากพบว่าให้การไม่ตรงกับครั้งแรกครับ การประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือว่าคุณแตงโมมีการย้ายมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับโดยขณะนี้สอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องในคดีไปแล้ว65คนส่วนการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่อยู่บนเรือที่3เป็นบุคคลที่3จะแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่นั้นพนักงานสอบสวนบอกว่ามีพยานหลักฐานประมาณ50%ที่จะสามารถแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลดังกล่าวได้พร้อมกับยอมรับว่าคำให้การของบางคนไม่ตรงกับครั้งแรกที่มีการสอบสวนครับแน่นอนมีการโกหกอยู่แล้วเราถึงต้องเก็บพยานหลักฐานและพยานบุคคลพยานของเราที่พี่ให้มาเรื่อยๆอย่างนี้ที่บอกว่าไม่ทิ้งเลยนะครับขอบคุณที่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะได้มัดมือเขาเพราะว่า2คนเป็นผู้ต้องหาแล้วอาจจะมีคนที่3ที่เราพยายามอยู่ก็ได้แต่ว่ายังไปไม่ถึงยกตัวอย่างนะฮะก็มีความพยายามอยู่ว่าใครจะเป็นคนที่3หรือข้อหาที่เพียงพอนั้นพอแล้วหรือยังที่ประมาทตายตอนนี้ฮะ50-50เพราะพยานหลักฐานผมบอกเลยว่ายังเก็บรวบรวมแบบเฉียดนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าฟันธงว่าจะเพียงพอหรือไม่เพราะผมบอกนะทุกคนมีทนายมีคนให้ข้อมูลในทางเบื้องหลังแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลเนี่ยมันจะทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราตั้งข้อหาไปแล้วเนี่ยเขาจะหลุดหรือไม่และเขาจะฟ้องกลับเราหรือไม่ทางตำรวจยังได้ให้ความชัดเจนประเด็นการตรวจพิสูจน์ร่างของแตงโมนะครับตอนนี้ผลการตรวจอย่างเป็นทางการยังไม่แล้วเสร็จนอกจากนี้ยังได้ส่งชิ้นเนื้อไปให้สถาบันตรวจพิสูจน์แหล่งที่2ตรวจผลยืนยันอีกด้วยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุทั้ง5คนติดต่อสื่อสารใครบ้างก็ดำเนินการไปหมดแล้วเช่นเดียวกันซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นไม่สามารถโกหกได้ครับส่วนการตรวจสอบประเด็นการหลอกลวงเพื่อที่จะไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งตอนนี้ยังไม่พบว่ามีคนบนเรือไปติดต่อใครไม่มีการล่อลวงหรือเป็นธุระจัดหาครับข้อมูลนี้ไม่มีอยู่จริงสมมติว่ามีอยู่จริงสมมตินะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ตายของผู้ตายใช่ไหมครับแต่ผมเวลาเนี้ยมันไม่ข้อมูลที่มีอยู่จริงนะครับอย่าพยายามสร้างอะไรที่มันเกินขอบเขตของคดีนี้เลยนะว่ามันจะเพิ่มภาระกับพนักงานสวนที่จะต้องมาตอบคำถามสังคมโดยที่น่าจะโฟกัสในเรื่องคดีนี้มากกว่านะครับเอาเป็นว่าเรากำลังจะทุ่มเทสรุปคดีเนี้ยไปสู่กระบวนการของอัยการของศาลโดยเร็วที่สุดถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วถ้ามันไม่ถูกไม่ใช่เดี๋ยวจะมีการสอบทานกันเองของกระบวนการยุติธรรมทั้งทางพนักงานอัยการทั้งทางทนายทั้งทางศาลนะครับก็ถึงเวลานั้นลองมาดูกันอีกทีดีกว่าว่าบทสรุปของเราเนี่ยมันจะทดสอบความเป็นมืออาชีพความเป็นธรรมในคดีนี้ได้หรือเปล่าครับส่วนความเคลื่อนไหวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีครับวันนี้คือนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของคุณแม่ของแตงโมนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนมาติดตามเรื่องคดีพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมและคุณแม่ขณะเดียวกันนายสันทนะประยูรรัตน์อดีตนายตำรวจสันติบาลก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวนเช่นกันเพื่อขอร่วมเป็นพยานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมหลังเชื่อว่าคดีนี้มีคนระดับใหญ่โตเกี่ยวข้องด้วยพร้อมทั้งแสดงความเห็นบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าแตงโมอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นและกดดันจนต้องกระโดดน้ำลงไปเพื่อให้พ้นอันตรายหรือเหตุการณ์บางอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดครับอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะคือทนายความของคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยเขาเข้าไปพบคุณหมอพรทิพย์ค่ะเพื่อที่จะไปขอคำปรึกษาอยากจะให้ผ่าชันสูตรศพรอบที่2ด้านคุณหมอพรทิพย์เองค่ะเขาก็แนะนำนะคะบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลกับญาติให้หมดค่ะนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยแหละค่ะพร้อมด้วยกับนางสาวพานุชดาศิรายุทธโยธินเข้าพบกับนายสมชายแสวงการสวฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สวฐานะกรรมาธิการและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะนายกฤษณะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าที่ต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานจากการเสียชีวิตของคุณแตงโมรวมถึงการขอคำแนะนำเรื่องของการขอชันสูตรศพรอบที่2โดยเป็นการปรึกษาเบื้องต้นค่ะและในวันนี้คือ8มีนาคมเนี่ยแหละค่ะจะมีการยื่นเอกสารที่ถูกต้องต่อคณะกรรมาธิการอีกครั้งโดยจะกลับไปปรึกษาทางคุณพนิดาในประเด็นต่างๆก่อนคราวนี้ค่ะคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์เนี่ยบอกว่ากรณีที่จะขอให้ตนเองนั้นเนี่ยร่วมผ่าชันสูตรศพด้วยไม่สามารถทำได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอีกทั้งไม่มีอำนาจแต่ว่าสามารถให้คำปรึกษาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ญาติเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการตายทั้งหมดจากการชันสูตรทั้งที่เป็นสิทธิ์ที่ควรจะทราบที่ควรจะรู้และควรจะได้ข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์ทุกอย่างก็จะจบไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การผ่าศพครั้งที่2อีกซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องมีความกระจ่างตั้งแต่การผ่าชันสูตรครั้งแรกแล้วส่วนกรณีที่ศพของคุณแตงโมจมน้ำมานานแล้วเนี่ยการผ่าชันสูตรศพนั้นก็ถือว่าไม่น่าจะยากค่ะอีกหนึ่งกรณีการเสียชีวิตที่มีความคืบหน้าและกำลังที่จะมีการเยียวยาเกิดขึ้นนะครับก็คือกรณีการเสียชีวิตของเด็กวัย10ขวบขณะที่รอการรักษาเรื่องของอาการไส้ติ่งอักเสบนะครับล่าสุดครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วก็เสนอเยียวยา 400,000 บาทพร้อมกับจะมีการปรับปรุงระบบการให้บริการด้วยครับแพทย์หญิงกนกพรทองเลื่อนรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ร่วมกับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีคนไข้เด็กชายอายุ10ขวบเสียชีวิตระหว่างรอผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบระหว่างคืนวันที่ 3-4 มีนาคมโดยโรงพยาบาลได้เชิญนางสายหยุดสีทองอายุ39ปีแม่ของเด็กชายที่เสียชีวิตพร้อมด้วยญาติและทนายความเข้ารับฟังการชี้แจงการรักษาและพูดคุยเรื่องของการเยียวยาครับโดยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่าศัลยแพทย์เจ้าของไข้ได้ทำการรักษาและดูแลคนไข้ตลอดการที่ต้องรอเป็น10ชั่วโมงเนี่ยครับเป็นการวินิจฉัยอาจสงสัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหรืออาจจะเป็นโรคอื่นจึงต้องมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะสแกนคอมพิวเตอร์ซึ่งมีระยะเวลาตามมาตรฐานของการรักษาถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบก็ต้องรักษาทันทีครับแต่การผ่าตัดโดยไม่ใช่ไส้ติ่งอักเสบก็อาจจะผิดมาตรฐานครับจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าคนไข้เป็นอะไรครับวินิจฉัยเนี่ยศัลยแพทย์ก็สงสัยว่าจะเป็นไส้ติ่งอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหรืออาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้เป็นจะมีมันจะมีโรคที่เรียกว่าอยู่ในวินิจฉัยแยกโรคที่อาจเป็นไปได้มาตรฐานการรักษาของไส้ติ่งอักเสบต้องผ่าตัดถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบก็ต้องผ่าตัดเนาะแต่ว่าซึ่งก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ละแผนกแต่ละวิชาชีพไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องให้ได้มาตรฐานการทำงานของโรงพยาบาลต้องมีมาตรฐานเนาะให้เราเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะคนที่ทำการรักษาก็ต้องรักษามาตรฐานวิชาชีพก็มีผ่าตัดทุกคืนผ่าตัดฉุกเฉินถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดเราตรวจผ่าตัดได้ตลอดก็ตามกระบวนการแล้วด้านแม่ของเด็กที่เสียชีวิตก็ขอให้แพทย์ร่นระยะเวลาขั้นตอนให้มันกระชับมากขึ้นนะครับต้องการให้บริการที่เห็นผลเร็วพร้อมกับให้กรณีลูกชายเป็นกรณีสุดท้ายครับส่วนแต่คุณแม่ก็ขอให้คุณหมอร่นระยะเวลาขั้นตอนให้มันกระชับฉับไวก็อย่างที่บอกค่ะก็คือต้องการให้บริการให้กระชับฉับไวให้เห็นแบบเห็นผลเร็วค่ะไม่ใช่รอจนแบบมันทำอะไรไม่ทันแค่เกิดการสูญเสียค่ะทีมแพทย์แสดงความเสียใจกับการสูญเสียและรับปากจะแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตโดยทางโรงพยาบาลได้เตรียมเงินสดจำนวน 20,000 บาทเพื่อมอบให้กับญาติสำหรับช่วยเหลือการจัดงานศพผู้เสียชีวิตนะครับส่วนการเยียวยาหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการเสนอเรื่องการเยียวยาตามมาตรา 41 ของพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีมีคนไข้เสียชีวิตจากกระบวนการรักษาซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทครับคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปดูการแข่งขันที่ชาวบ้านในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่าจัดกิจกรรมนี้กันเป็นประจำทุกปีนะครับ เหตุผลก็คือเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนครับการแข่งขันนี้มีชื่อว่าซาเล้งซิ่งจิ้งเหลนไฟถ้าคุณผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกว่าเขาแข่งอะไรกันไปดูบรรยากาศหน่อยครับเป็นยังไงล่ะอันไหนจิ้งเหลนนะคะอันไหนจิ้งเหลนอันไหนซาเล้งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ดูกันทันหรือเปล่าซิ่งสมชื่อนะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้จากนาปลูกข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วในตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการถูกดัดแปลงมาใช้เป็นสนามแข่งขันประลองความเร็วรถชั่วคราวนะครับโดยชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่เขาก็จะนำรถนำยานพาหนะหรือว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ในการทำการเกษตรและชีวิตประจำวันมาดัดแปลงและเข้าร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าซาเล้งซิ่งจิ้งเหลนไฟอย่างซาเล้งซิ่งเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วฮะก็คือรถพ่วงข้างที่ชาวบ้านเขาใช้ขนของขายของในชีวิตประจำวันหลังจบการแข่งขันก็เอากลับไปใช้ได้เหมือนเดิมแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือจิ้งเหลนไฟครับจิ้งเหลนไฟเนี่ยเป็นรถที่เกิดจากการนำเครื่องยนต์ทางการเกษตรเช่นเครื่องสูบน้ำเอามาดัดแปลงติดตั้งเป็นโครงเหล็กยาวนะครับแล้วก็มันดูเนี่ยคล้ายๆกับรถอีแต๊กรถอีแตนที่ใช้ไถนาครับเอาไว้เครื่องดูดน้ำครับดูดน้ำท้องนาครับเกษตรกรครับใช้การเกษตรครับใช้การเกษตรแล้วก็ดัดแปลงมาทำเป็นรถเล็กครับที่แข่งตอนนี้ครับจิ้งเหลนไฟนะครับปกติซาเล้งชีวิตประจำวันเราใช้ทำไมครับเนี่ยซาเล้งแบบนี้ครับแล้วเอามาทำพ่วงข้างครับไว้ใช้ขนของขายของได้ตอนนี้เอาเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ของขนของไม่ได้ครับถ้าแข่งก็ใส่ขนของได้เหมือนเดิมครับจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับจิ้งเหลนเหมือนกันนะแบบวิ่งเวลาจิ้งเหลนวิ่งเนี่ยมันจะเร็วๆซิ่งๆหน่อยใช่ไหมครับผู้จัดการแข่งขันยังบอกว่าจัดปีละครั้งนะครับแล้วก็จัดมา4 ปีแล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จนะครับรอปลูกข้าวในปีต่อไปก็จะนำพื้นที่นาเนี่ยมาจัดกิจกรรมให้ชาวบ้านได้มารวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วยปีนี้ชาวบ้านสนใจเยอะมากนะครับนำรถเข้ามาแข่งกันเป็น100 คันส่วนคนที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่านายดำรงแสงเพชรอยู่ที่ตำบลคลองเปร่งเดินทางมาจากฉะเชิงเทรานะฮะเขาบอกว่าเข้าร่วมการแข่งขันปีนี้ปีที่3แล้วเนื่องจากชอบครับท้าทายความสามารถดีสิ่งที่ได้จากการแข่งขันก็คือทำให้เกิดความสามัคคีแล้วก็รู้จักวางแผนด้วยครับมันได้รวมตัวกันนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับไม่มั่วสุมกับพวกยาเสพติดนะครับมันเป็นกิจกรรมวัยรุ่นผู้ใหญ่ควรเข้าใจครับก็ปีนี้คาดหวังแชมป์ครับไม่อยากยืนที่2ครับอยากยืนที่1ครับมันหนาวดีอยากยืนที่1ครับมันหนาวดีโอ้ก็สนุกสนานกันไปนะครับแต่แน่นอนช่วงนี้มีโควิด -19 นะครับหลายคนเห็นภาพแล้วก็กังวลผู้จัดงานเขายืนยันว่ามีการตั้งจุดคัดกรองนะครับคนเข้าร่วมแข่งขันทุกคนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.มาช่วยคัดกรองตามมาตรฐานและมาตรการอย่างเคร่งครัดเลยนะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือการปรับแต่งเครื่องเนี่ยนะครับอย่างเครื่องสูบน้ำเนี่ยให้อาจจะมีกำลังแรงขึ้นคือถ้าพัฒนากันดีๆเนี่ยอาจจะได้เครื่องสูบน้ำที่มีกำลังแรงขึ้นก็สามารถไปใช้เรื่องการเกษตรก็ได้สูบน้ำเร็วขึ้นใช้พลังงานน้อยลงหรือไปช่วยสถานการณ์น้ำท่วมเวลาน้ำท่วมเยอะๆเอาเครื่องแบบนี้ที่เร็วๆแบบนี้ไปสูบน้ำปฏิบัติการจิ้งเหลนไฟสูบน้ำช่วยระบายน้ำอย่างนี้ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะส่วนเช้านี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือความสามัคคีกันค่ะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาไปช่วยกันซ่อมแซมถนนหนทางเข้าหมู่บ้านค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือและช่วยกันรวมเงินลงขันค่ะเพื่อที่จะไปซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายนะคะเพื่อที่จะมาซ่อมถนนกันค่ะที่ถนนภายในหมู่บ้านโนนพุทราค่ะหมู่ที่ 2 ตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา อดีตเนี่ยต้องบอกว่าเคยเป็นหลุมเป็นบ่อมาก่อนแล้วก็เป็นหลุมลึกด้วยนะคะโดยเส้นทางนี้เขาเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านเนี่ยจะต้องใช้สัญจรเข้าแล้วก็ออกหมู่บ้านและที่สำคัญค่ะมันเป็นเส้นทางผ่านไปยังตำบลต่างๆในอำเภอพิมายด้วยรวมทั้งเป็นเส้นทางค้นผลผลิตทางการเกษตรเด็กนักเรียนไปโรงเรียนก็ใช้เส้นทางนี้รวมทั้งผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเร่งด่วนก็ต้องใช้เส้นทางนี้หากปล่อยให้เป็นหลุมเป็นบ่อไปนานวันเข้าเนี่ยมันจะไม่ดีรวมถึงการสัญจรมันจะลำบากมากขึ้นชาวบ้านเขายอมรับค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปของงบประมาณยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลช่วยเหลือกันเลยค่ะจึงต้องซ่อมแซมกันเองนี่แหละค่ะอันนี้เป็นของบ้านใหม่นนท์ของบ้านใหม่นนท์ชงโรงจ้ะครับหมู่19แล้วก็บ้านนนท์ชงโรงหมู่2แล้วก็บ้านไซโยงเมืองบัวน้อยนนทุษาครับแล้วก็บ้านนนท่อตำบลอะไรครับตำบลกระชอนค่ะตำบลกระชอนอำเภออะไรครับอำเภอพิมายอำเภอพิมายจ้ะตำบลดงใหญ่กับตำบลกระชอนร่วมมือกันค่ะร่วมมือกันเนาะอันนี้เป็นงบประมาณจากไหนครับอ๋อเป็นงบประมาณของหมู่บ้านของหมู่บ้านจ้ะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคกันอ๋อครับของหมู่บ้านของชาวบ้านทุกระยะทางเนี่ยประมาณกี่กิโลเมตรครับ6 กิโลเมตรค่ะ6 กิโลเมตรอ๋อร่วมด้วยช่วยกันนะคะบางคนถือจอบค่ะบางคนถือไม้กวาดช่วยกันค่ะทำให้ถนนเส้นนี้กลับมามีสภาพดีอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านและก็ผู้นำหมู่บ้านพร้อมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ก็ออกมารวมตัวกันแบบนี้ค่ะช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นก่อนด้วยการนำหินคลุกพร้อมกับนำรถไถส่วนตัวนะมาช่วยกันด้วยค่ะครับในมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นภาพความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับแต่ก็เกิดคำถามที่ตั้งแล้วก็ถามย้อนกลับไปเหมือนกันนะครับว่างบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยมีการจัดสรรในเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าชาวบ้านเองก็บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันพังมาสักระยะหนึ่งแล้วนานพอสมควรไม่ใช่เพิ่งมาเกิดวัน2วันดังนั้นถ้ามีการจัดการเรื่องของแผนในการซ่อมถนนเนี่ยก็น่าจะดีในอนาคตในระยะยาวด้วยนะครับครับดูความร่วมมือร่วมใจในการปรับปรุงถนนกันไปแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานกันหน่อยครับไปกันที่ทุ่งกระบังนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิเขาบอกว่าที่นี่ครับตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ไปปรากฏภาพหนึ่งครับที่มีการรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ภาพอะไรนั้นไปดูกันครับภาพนี้ฮะจ้องกันเขม็งเลยไม่รู้จะใครจ้องใครกันบ้างเขาต้อนรับเราใช่ไหมฮะดูจากหน้าดูจากตาแล้วดูแบบจ้องตาเขม็งขนาดนั้นหรืออาจจะไม่คุ้นว่าเอ๊ะอะไรผ่านมานะฮะอันนี้เป็นภาพของฝูงกวางเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับจ้องมองคนที่มาแถวๆนี้นะฮะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะครับที่นี่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติครับรวมถึงนักปั่นจักรยานด้วยเพราะว่าอากาศดีครับในช่วงหน้าร้อนอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปสามารถที่จะปั่นชมสถานที่ท่องเที่ยวในทุ่งกระมังได้ครบทุกจุดแบบลืมเหนื่อยกันเลยครับครับรู้สึกประทับใจมากนะครับมาปั่นทุ่งกระมังนะครับมาทุกปีนะครับเราคืนนี้เราพักนอนที่ปางม่วงนะครับแล้วก็มาปั่นเที่ยวชมทุ่งกระมังนะครับบรรยากาศดีมากนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้มานอนเต็นท์นะครับตั้งเต็นท์นอนนะครับที่ทุ่งกระมังสำหรับทุ่งกระมังสภาพป่าที่นี่ยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับนักท่องเที่ยวหลายคนเมื่อได้มาที่นี่แล้วก็จะมาซ้ำนะครับโดยในอดีตทุ่งกระมังแห่งนี้เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นแหล่งหากินของสัตว์หลายชนิดมีทั้งเนื้อทรายเก้งกวางหลายร้อยตัวและยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนตลอดทั้งปีโดยทุ่งกระมังถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่แสดงเห็นว่ามนุษย์สามารถฟื้นคืนธรรมชาติได้หากจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับอย่างดีนะที่มีกวางเนี่ยจ้องมองเราแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นที่ดุๆหน่อยจ้องมองเรานี่ไม่รู้จะปั่นกันยังไงเหมือนกันนะถ้าเป็นเสือแบบนี้นะฮะ ก็ไม่รู้จะปั่นยังไงนะอาจจะปั่นได้เร็วขึ้นโทรหาเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะครับช่วงนี้ชวนคุยข่าวกีฬานะครับคุณวิริยะมาแล้วนะครับในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปีนี้มีกีฬาใหม่ที่เราได้เห็นกันนะจานร่อนปกติจานร่อนเนี่ยคุณวิริยะอาจจะคุ้นเคยในห้องครัวกับภรรยาแต่อันนี้ปรากฏในการแข่งขันกีฬาจริงๆโอ้นะครับปาจานไม่ใช่จานก็คือต้องบอกก่อนว่ากีฬาแห่งชาติครั้งนี้มาจัดการแข่งขันในรอบ2 ปีแต่จริงแล้วถ้าความห่างของมันเนี่ยจากเชียงรายเกมเนี่ย4 ปีเข้าไปแล้วนะคือ4 ปีที่แล้วเนี่ย เรื่องราวของเหรียญรางวัลอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ที่ทำให้เนี่ยโอ้ก็ทะลุไปถึงหลักหมื่นครั้งนี้ผมว่าเขาสู้ด้วยการเอากีฬารูปแบบใหม่นั่นก็คือกีฬาจานร่อนผมว่าอันนี้น่าสนใจแล้วมีแววบรรจุในโอลิมปิกเกมได้ด้วยนะฮะก็ในกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษเกมนะครับกีฬาจานร่อนเนี่ยถูกบรรจุเข้าเป็นกีฬาสาธิตครั้งแรกแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้จานร่อนเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาทางเลือกของคนรุ่นใหม่ครับจริงจังนะกีฬาจานร่อนหรือว่า Flying Disc นะครับถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อกว่า50ปีที่แล้วเป็นการผสมผสานระหว่างอเมริกันฟุตบอลและก็บาสเกตบอลก่อนที่จะถูกเผยแพร่ไปทางยุโรปแล้วก็เอเชียของเรานะครับแล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกประเภทของจานร่อนเนี่ยเขามีหลากหลายนะครับทั้งในแบบอัลติเมทนะครับที่คล้ายกับอเมริกันฟุตบอลประเภทดิสกอล์ฟนะครับก็เล่นลักษณะเดียวกับกอล์ฟแล้วก็ดิสกัสนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนฟุตบอลเนี่ยที่เขาต้องป้องกันประตูสำหรับในไทยเนี่ยกีฬานี้เข้ามาร่วม20ปีแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานในหมู่ชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยบางกลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการผลักดันเพื่อความเป็นเลิศอย่างจริงจังก็เคยเห็นเล่นแถวสนามสุขผมเคยเห็นดีและเคยเห็นนะที่เป็นจานร่อนนะครับแต่การเข้ามาบริหารของคุณอิสดีกุดอินนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ทำให้จานร่อนยกระดับเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับและก็ถูกเป็นกีฬาสาธิตในกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษเกมได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในไทยมากยิ่งขึ้นครับได้ลองเล่นแล้วกีฬาจานร่อนเป็นกีฬาที่สนุกมากๆค่ะรู้สึกแบบเล่นแล้วเราได้สานสัมพันธ์กับทีมอื่นเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เป็นมิตรต่อกันเนี้ยค่ะแล้วก็อยากแบบพัฒนาให้กับน้องๆรุ่นต่อไปด้วยค่ะว่าจานร่อนนะคะเป็นกีฬาของต่างประเทศนะคะพอมันเข้ามาไทยแล้วอ่ะเหตุผลหนึ่งเลยคือคนยังไม่รู้จักกีฬาจานร่อนมากเนี้ยค่ะเราซึ่งเคยเล่นมาก่อนแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่อยากเผยแพร่กีฬาจานร่อนให้กับน้องๆเล่นพี่เองนี่ตื่นเต้นมากว่าอยากจะเห็นวันหนึ่งที่แบบเรามีทีมเด็กของเราอะค่ะที่ไปแข่งกับสิงคโปร์จะเป็นที่รู้กันว่าเก่งมากเอาจริงๆสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีทุกประเทศค่ะที่ผ่านมาที่เขาแบบมีเด็กเยาวชนเล่นเยอะมากแต่ประเทศไทยเราได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมมันไม่มีทำไมมันถึงไม่เกิดแต่วันนี้มันเราเห็นแล้วค่ะเห็นภาพลางๆแล้วว่าวันหนึ่งเด็กไทยอะค่ะจะมีแบบเป็นทีมที่พร้อมค่ะแล้วก็สามารถจะเข้าไปชิงแชมป์กับประเทศไม่แค่เพื่อนบ้านค่ะเราหวังว่ามันไปไกลได้ถึงแบบระดับโลกเลยพี่สิงห์ครับดูได้มีทักษะอยู่แล้วมันมีแข่งหลบจานนะแม้จะเป็นแค่กีฬาสาธิตนะครับแต่ก็ได้รับการตอบรับจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมากถึง10ทีมนะครับซึ่งนอกจากความสนุกตื่นเต้นในแต่ละเกมแล้วเสน่ห์อย่างหนึ่งของกีฬาชนิดนี้ก็คือการทำ Circle Spirit นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเขาจะมาล้อมวงพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจรวมถึงสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันก็เหมือนมีการขอโทษขอโพยหลังเกมนะครับแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจานร่อนเนี่ยจะถูกบรรจุชิงชัยเหรียญทองในกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือกีฬาสาธิตเนี่ยชิงเหรียญแต่เขาไม่นับในเหรียญรางวัลรวมแต่มันคือสัญญาณว่าครั้งหน้าเนี่ยแข่งจริงนับเหรียญนะครับแล้วก็เขาจะผลักดันให้เป็นกีฬาสาธิตในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่พัทลุงด้วยส่วนซีเกมก็จะผลักดันให้เป็นกีฬาสาธิตในซีเกมที่ประเทศกัมพูชานะครับในขณะที่มหกรรมโอลิมปิกเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาใหม่ที่อาจจะบรรจุในโอลิมปิกในปี2028เพราะว่าลอสแองเจลิสเนี่ยเขาเป็นต้นกำเนิดของกีฬาจานร่อนนะครับคราวนี้มาดูผลการแข่งขันกีฬาทางน้ำหน่อยนะฮะในกีฬาแห่งชาติเจ็ตสกีประเภท 1,500 สแตนดาร์ดยืนบุคคลชายเหรียญทองเป็นของอานนท์หนกลางจากสมุทรสาครที่เอาชนะเพียรรักคงศรีรัตน์จากจันทบุรีไป2-1รอบนะครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ101แล้วก็ฉะเชิงเทราสรุปเหรียญทองตอนนี้กรุงเทพมหานครนะครับ7เหรียญทองตามด้วยชุมพร4เหรียญทองและอันดับ3เนี่ยก็เป็นของชลบุรีที่2เหรียญทองคือเขาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้มันกระจายวันนะครับมากที่สุดและ20วันก็ไปจบวันที่25แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งนี้กีฬาใหม่เนี่ยมันยังมีอีกหลายชนิดนะครับซับบอร์ดยืนพายเนี่ยก็ถือเป็นกีฬาสาธิตด้วยไล่ไปนะเกตบอลเนี่ยก็ใช้ไม้ตีคล้ายๆกอล์ฟแล้วก็ตีเป็นเกตไปนะเทคบอลก็คือฟุตบอลที่เล่นอยู่บนโต๊ะปิงปองที่เราถ่ายทอดสดทางไทย PBS แล้วสุดท้ายไม่น่าเชื่อซูโม่ซูโม่นี่แหละถูกบรรจุเป็นกีฬาสาธิตในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็น5ชนิดกีฬา คือเขาก็ล้อเหมือนกับโอลิมปิกที่พยายามนำกีฬารูปแบบใหม่เข้ามาใส่ให้กับเยาวชนหันมาเล่นกีฬานะน่าสนใจไหมครับไปซูโม่ไหมผมว่าซูโม่กีฬาที่จะไปแข่งนะต้องฟิตตัวเองก่อนนะช่วงนี้แต่ว่ามันเป็นการเปิดที่ทำให้คนหลายๆกลุ่มมากขึ้นอาจจะมีหลายๆคนที่สนใจกีฬาในแตกต่างกันหลายๆประเภทจากปกติกีฬารูปแบบเดิมบางคนอาจจะไม่สนใจพอมีกีฬารูปแบบใหม่ก็จะมีกลุ่มคนดูมากขึ้นนักกีฬาเองเยาวชนที่เห็นเนี่ยก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วอย่าลืมนะที่บรรจุไปแล้วด้วยอ่ะ e-sport อันนี้ชื่อชิงเหรียญด้วยโอ้โหหลายชนิดกีฬามากผมว่ากีฬาแห่งชาติครั้งนี้น่าดูเพราะกีฬาพวกนี้นะฮะคราวนี้มาดูที่ผลงานของวงการนักสายคิวของไทยนะครับสาวไทยเนี่ยก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อสามารถคว้าแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นหญิงชิงแชมป์เอเชียจากใบพัดศรีราชาครับการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์สมัครเล่นนะครับก็เป็นของเอเชียนะครับหรือว่าที่ไปแข่งขันกันที่ SCBS Snooker Championship นะครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเป็น2นักสายคิวของไทยโคจรมาเจอกันเองครับใบพัดศิลชาหรือว่าสิริภาพรนวลทักคำจันนะครับแชมป์สมัครเล่นโลกในปี 57 เจอกับมิ้งสระบุรีหรือว่าณัชชารัตน์วงหฤทัยดีกรีแชมป์โลกคนล่าสุดนี่แหละครับคู่นี้เขาเป็นรูมเมทกันพักห้องเดียวกันในช่วงที่ไปเดินทางแข่งขันนะครับแล้วก็มาเจอกันเองในรอบชิงก็ใช้การแข่งขันระบบ3/5เฟรมไปทักเฟรมแรกใบพัดศิลชาแทงกดดันมิ้งสระบุรีนะครับแต่ก็พลาดเองทำให้มิ้งขึ้นนำก่อน 1-0 เฟรมก่อนที่ใบพัดเนี่ยจะเป็นฝ่ายคุมเกมไล่มาเสมอที่ 1-1 เข้าสู่เฟรมที่3มิ้งก็แทงเก็บแต้มจนเป็นฝ่ายเฉือนชนะใบพัดไป 61-50 นะครับขึ้นแต้มนำ 2-1 เฟรมส่วนเฟรมที่4เนี่ยใบพัดออกมากด52แต้มนะครับและเก็บชัยชนะได้ก็เสมอกันที่ 2-2 ต้องไปเล่นเฟรมตัดสินเนี่ยโอ้ใบพัดติดเครื่องนะครับแทงเบรกยาวก่อนเอาชนะมิ้งสระบุรีไปขาดลอย 67-8ก็ใบพัดศิลชานะครับคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จด้วยการชนะมิ้งสระบุรีไป 3-2 เฟรมเป็นการคว้าแชมป์เอเชียครั้งแรกของใบพัดศิลชาส่วนมิ้งสระบุรีเนี่ยถือว่าเป็นรองแชมป์2รายการติดนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้รองแชมป์สมัครเล่นโลกนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่สาวไทยทำได้ดีแต่วงการชายเนี่ยผมว่าอาจจะต้องรอเปิดลีกของทางด้านของสนุกเกอร์อาชีพนะก็รอดูกันไปนะคราวนี้เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งสีสันกีฬาหน่อยมันมีเรื่องที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้ที่กีฬาเซปักตะกร้อลีกของมาเลเซียเดี๋ยวไปดูนะครับสีสันกีฬาวันนี้จะพาไปดูกระแสไวรัลจากมาเลเซียนะครับเมื่อนักกีฬาเนี่ยโดนกำติดจรวดนะครับหลังจากแสดงอาการดีใจเยาะเย้ยคู่แข่งครับก็การแข่งขันเซปักตะกร้อลีกของมาเลเซียนะครับซึ่งเซปักตะกร้อเนี่ยอาการดีใจตอนทีมได้คู่แข่งหรือว่าดีใจตอนที่ทีมได้แต้มจากคู่แข่งเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของการแข่งขันไปแล้วนะครับตามภาพเลยนะครับนักกีฬาเบอร์17นะครับโอ้โหเดินมาอย่างเฟี้ยวเลยนะครับจะย้อยคู่แข่งแต่ฟันมันไปเกี่ยวเน็ตครับโอ้โหโดนตะข่ายเน็ตเกี่ยวฟันนะครับโอ้คือสมาธิเนี่ยตอนแรกนี่จะไปย้อยฝั่งตรงข้ามนะครับแต่พอเข้าจริงแล้วมันฝั่งเดียวกันนี่เลยครับขำไม่หยุดนะครับเบอร์ห้าโอ้ยพอเจอเพื่อนเกี่ยวฟันขนาดนี้ขำน้ำตาร่วงเลยนะครับฟันยังอยู่ดีใช่ไหมครับฟันยังอยู่ครับบางครั้งมันใกล้เน็ตไปหน่อยไงแล้วตัวเองก็คงกะระยะไม่อยู่น้ำตาไหลน้ำตาไหลจริงแล้วมันไม่ใช่คือคู่แข่งเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ขำอะไรข้างเดียวกันเองนี่ขำครับครับสุดท้ายนี่ก็ถือว่าแหมแล้วมันเป็นจังหวะพอดีเลยนะดูสิดูชูวะนั่นตบออกนะเสิร์ฟออกอันนี้เอ๊ะเกี่ยวครับมันจังหวะพอดีมันเข้าล่องฟันพอดีด้วยนะแล้วการแข่งขันครั้งนี้นะเขามีภาพช้าหลายมุมมากเดี๋ยวดูนะครับมีนี่จังหวะนี้อย่างกับเช็ค VAR ครับครับแล้วดูกรรมการเองก็งงเฮ้ยเป็นอะไรสุดท้ายเกี่ยวฟันนะฮะภาพช้าของเราเนี่ยเล่นเอาไว้จะเรียกว่าเป็นภาพช้าหรือภาพขยี้ดีครับโอ้เพราะว่าเราเพย์ให้ดูหลายครั้งมากวนให้ดูหลายครั้งมากคือเบอร์5เนี่ยก็เป็นนักกีฬาจากไทยด้วยนะครับโอ้โหเล่นถ้าขำไม่อยู่เกิดมาก็คงไม่เคยเห็นเหมือนกันนั้นไปต่ออีกหนึ่งสีสันหน่อยของกำนานลูกยิงใบร่วงนะครับโรเบิร์โต คาร์ลอสเนี่ยเขากลับมาเล่นฟุตบอลลีกนะเป็นถือว่าเป็นลีก การกุศลของอังกฤษค่าตัว200 บาทเองนะฮะก็อีกหนึ่งสีสันจากโรเบโต คาร์ลอสนะครับที่หวนกลับมาค้าแข่งอีกครั้งกับทีมนอกลีกในอังกฤษนะครับด้วยค่าตัวเพียง200กว่าบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลที่ทำร่วมกับ eBay ครับก่อนอื่นต้องบรรยายสรรพคุณกันสักนิดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักโรเบโต คาร์ลอสเนี่ยลงรับใช้ทีมชาติบราซิลมากถึง125นัดนะครับและลูกยิงอันนี้ครับลูกยิงใบไม้ร่วงที่ยิงใส่ฟาบิบัตเตสนะครับฝรั่งเขาเรียกว่าลูกยิงบานาน่าชุดในตำนานนะครับแล้วก็ลูกยิงเนี้ยมักจะติดอันดับต้นๆทุกครั้งที่มีจัดประตูสดสวยของโลกฟุตบอลคาร์ลอสเนี่ยเขาแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2015 ไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยคาร์ลอสในวัย48ปีร่วมกับเอนี่อาลูโกอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติอังกฤษทำกิจกรรมการกุศลกับ eBay ภายใต้ชื่อ Dream Transfer ด้วยการเปิดโอกาสให้ทีมฟุตบอลสมัครเล่นทั่วโลกนะครับยอมจ่ายเงินเพียง5ปอนด์หรือประมาณ220บาทลุ้นสิทธิ์คว้าตัวคาร์ลอสไปร่วมทีมได้1นัดซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดก็ได้จากการซื้อสิทธิ์เนี่ยจะถูกมอบให้กับองค์กรการกุศลต่อไปโดยทีมที่โชคดีนะครับนั่นก็คือทีม Blue in the Barn อยู่ในเต็ดครับทีมนอกลีกบนเกาะอังกฤษและคาร์ลอสเนี่ยก็เดินทางไปค้าแข่งให้กับต้นสังกัดใหม่เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาอายุเนี่ย48นะครับแต่ว่าคงจะล้างสนามไปนานนะครับก็คาร์ลอสเนี่ยช่วยทีมได้ไม่มากนะครับแล้วก็แพ้ให้กับฮาร์สกอตเรนเจอร์แต่ว่าการปรากฏตัวของตำนานแบบนี้นะครับสร้างกระแสตื่นตัวอย่างมากให้กับคนในท้องถิ่นที่แห่เดินทางมาร่วมชมเกมแล้วก็ขอถ่ายรูปกับคาร์ลอสเป็นที่ระลึกจนสนามเนี่ยแทบแตกเลยครับจริงๆแล้วเหมือนคนในทีมเนี่ยเขาก็ลองเสนอไปลองบิดไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ปรากฏว่าได้ก็ตื่นเต้นกันมากโอ้โหถ้าย้อนกลับไปนี่นักเตะระดับนี้นะฮะค่าตัวเท่าไหร่นะ200กว่าบาทแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนรุ่งๆเนี่ยค่าตัวหลาย10ล้านปอนด์นะฮะต้นตำรับแห่งแบ็คจอมบุกอ่ะและลูกยิงอันเนี้ยคือตำนานคือต้องบอกว่าถ้าเจอฟรีคิกแล้วเจอโรเบโต คาร์ลอสไปยืนอยู่นี่โกนี่มีกำแพงนี่มีสั่นเลยนะฮะเขายิงหนักจริงๆฮะนี่ฮะลูกเนี้ยมักจะเป็นลูกที่ถูกยกย่องให้เป็นตำนานสวยที่สุดเลยฮะไม่รู้แกปั่นยังไงนะและหลายคนก็พยายามทำแต่มันทำยากการวางเท้าอะไรเนี่ยมันดีมากจริงๆใช่ฮะจบที่เรื่องคาร์ลอสแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้กับสถิติโลกที่มันน่าสนใจเด็กใครน่าทำได้เหมือนกันนะฮะก็ส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับกับลีลาการกระโดดเชือกของเด็กๆในญี่ปุ่นที่กลายเป็นสถิติโลกที่ยังไม่มีใครทำลายได้ในปัจจุบันครับเด็กๆเหล่านี้นะครับมีชื่อเรียกว่ากลุ่มอีจัมฟูจินะครับจารึกชื่อของตัวเองไว้ในหนังสือ Guinness Book World Record เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ปี 2019 ด้วยการทำสถิติกระโดดเชือกได้มากถึง 230 ครั้งภายในเวลาเพียงแค่ 1 นาทีหรือว่า 60 วิเท่านั้นนะครับเด็กกลุ่มนี้จะมีทั้งหมด14คนนะครับ2คนทำหน้าที่แกว่งเชือก12คนทำหน้าที่กระโดดวิธีกระโดดของพวกเขาเนี่ยเหมือนจะดูง่ายนะครับแต่ว่าผ่านการฝึกฝนหนักมากจนทำให้12คนเนี่ยสามารถวิ่งต่อคิวกระโดดข้ามเชือกกันอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดนะครับมีเคล็ดลับว่าการทำลายสถิติครั้งนี้ประสบความสำเร็จอยู่ที่ทีมเวิร์คและความเชื่อใจในตัวของสมาชิกคนอื่นๆน้องๆเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะต้องผ่านขั้นตอนการฝึกกระโดดในจินตนาการนี่นะครับคือให้คนกระโดดทั้ง12คนยืนสังเกตความเร็วของเชือกที่ถูกแกว่งจากนั้นก็ฝึกขยับเท้าให้เข้ากับจังหวะของเชือกซึ่งเด็กๆเหล่านี้ผ่านการฝึกซ้อมจนเชี่ยวชาญถึงกระโดดได้ตามปกติต่อให้หลับตาก็ตามก็สามารถโดดได้ให้คิดเหมือนกับมีการฝึกของนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาเขาเคยมีเหมือนกันนะครับบินลอดสูงให้คิดว่าเสาไม่มีให้บินวนไปก่อนบินวนไปก่อนแล้วพอไปเจอกับเสาปั๊บก็ให้นึกว่ามันไม่ได้ยินบนเสาแต่เราทำให้ตามวงรอบตามลูปไปเพราะฉะนั้นวิธีฝึกก็คือแบบนี้เหมือนกับว่าเราโดดให้ตามสเต็ปขอให้คุณแกว่งเชือกให้ทุกอย่างมันสมดุลกันวิ่งไปให้ถูกวิ่งไปให้ทันปั๊บผมว่ามันก็สามารถที่จะทำได้ครับแต่ผมยังนึกภาพไม่ออกว่าทำได้ยังไงทันนะเพราะว่า230ครั้งใน1นาทีใช่ลองเฉลี่ยเป็นวินาทีเท่ากับวินาทีละ 3.8 ครั้งตีกลมๆสัก4ครั้งใน1วินาทีเนี่ยคุณกระโดดยังไงให้ได้ก่อนนะเขาไววิ่งปุ๊บภาพที่เห็นนี่คือเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหทุกอย่างแบบเกิดขึ้นเร็วมากนึกว่าแบบ อะไรใช้เทคนิคพิเศษในการ fast speed ไม่ใช่วิ่งเพราะเนี่ยทุกคนคือทุกคนจังหวะทั้ง14คนมันต้องได้หมดต้องมีความสามัคคีต้องรู้คิวกันด้วยต้องเป็นทีมเวิร์กนี่คือสำคัญที่สุดเลยสำหรับกีฬาชนิดนี้นะคะใช่ครับแล้วจริงๆเนี่ยพอไปดูย้อนหลังประวัติในช่วงที่ผ่านมาเขาก็เป็นแชมป์มาหลายปีเหมือนกันนะนี่เขาก็เป็นการทำลายแชมป์ของตัวเองนะทำลายสถิติของตัวเองด้วยนะครองแชมป์ยากเหลือเกินที่คนอื่นจะสามารถมาโค่นแชมป์ได้นะครับสถิติก็มีไว้เพื่อที่จะให้มีคนแบบมาท้าทายทีมไหนอยากสู้เด็กไทยคุณวิริยะบอกว่าก็มีโอกาสได้เหมือนกันผมว่าก็มีคนทำต้องฝึกนะต้องฝึกแต่ว่าเด็กไทยการฝึกอาจจะแบบเขาอาจจะไม่รอบด้านเพราะเขามีถึงเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรเข้ามาด้วยการคำนวณคอมพิวเตอร์อะไรของไทยเนี่ยขณะไม่มีอะไรเนี่ยบางครั้งก็สถิติก็เกือบเทียบเท่าถ้ามีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยผมว่าเด็กไทยทำได้ให้กำลังใจโรงเรียนไหนสนใจลองฝึกกันเลยนะครับและทั้งหมดคือวันใหม่ไทย PBS เช้าวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ